สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะผ่านรายการ Clubhouse ของนิติฮับของเรานะคะในวันนี้นะคะพิเศษมากๆจริงๆค่ะเพราะนี่ที่เราจะถ่ายทอดเสียงนะคะผ่าน Facebook Live ด้วยกันถึง2เพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือของนิติฮับเองนะคะสามารถติดตามฟังเสียงของเรานะคะผ่านทางนิติฮับและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้ใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะก็คือเพจของประชาไทยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านฟังแต่เนิ่นๆเลยนะคะว่าทันทีที่มีการเปิดคำถามขึ้นมานะคะเรายังคงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ตามปกติเลยแต่ต้องขออนุญาตแจ้งให้กับสปีกเกอร์รวมไปถึงผู้ที่จะเข้ามาถามตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเราทุกท่านนะคะว่าวันนี้จะมีการไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook นะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ได้มีแค่ Facebook ของที่ฮับด้วยนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่ของเพจประชาไทยอีกด้วยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะใครที่มีคำถามใครที่มีเรื่องอยากจะแชร์กับเราในประเด็นของหัวข้อในวันนี้นะคะรับรองเลยว่าทางทีมงานสปีกเกอร์ก็ดีทีมงานก็ดีจะพยายามเก็บเกี่ยวให้ครบทุกประเด็นเก็บเกี่ยวนะคะให้ครบทุกข้อสงสัยเราจะพยายามใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบคำถามทั้งที่เป็นทางวิชาการและข้อคิดเห็นให้ครบถ้วนมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะว่าหัวข้อวันนี้นะคะเป็นจังหวะช่วงจังหวะโอกาสที่เราใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาเลยก็ว่าได้นะคะโดยที่วิกฤตศรัทธาตรงนี้อาจจะหมายถึงทั้งในกระบวนการยุติธรรมและในบริบทของความเป็นนักกฎหมายนักนิติศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในศาสตร์นี้ด้วยนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันในจุดนี้ด้วยค่ะกับหัวข้อในวันนี้ค่ะกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิประกันหยุดกฎหมายปิดปากของห้องนิติฮับในวันนี้นะคะและแน่นอนอย่างที่แจ้งไปว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติมากๆค่ะที่ได้ใช้พื้นที่ของทั้งประชาไทยแล้วก็จะไลฟ์ไปที่ Facebook Fanpage ของนิติฮับด้วยนะคะดังนั้นรบกวนตรงนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง2เพจนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับเราไปยาวๆค่ะสัญญาว่าจะไม่ใช้เวลาของทุกท่านนะคะเกินไปจากที่ตกลงไว้แน่นอนไลฟ์ของเราวันนี้นะคะทางห้อง Clubhouse และทาง Facebook Live นะคะเราจะพยายามให้จบภายในไม่เกินชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแน่นอนค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่นึงนะคะเพื่อให้ทาง Facebook Live นะคะกลับเข้ามาอยู่กับพวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดประเด็นกันเลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะคะถ้าไม่สะดวกใจจะยกมือขึ้นมาพูดคุยกับเราผ่านทางห้อง Clubhouse สามารถทิ้งคำถามไว้ที่เพจของนิติฮับหรือเพจของประชาไทยได้เช่นกันเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะรวบรวมคำถามมาให้ค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะนะคะจะทำหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์ของเราในวันนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนำพิธีกรแนะนำวิทยากรของเรานะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าเหมาะกับหัวข้อนี้มากๆทั้ง 4-5 ท่านเลยทีเดียวจะขออนุญาตไล่ไปเรื่อยๆดังนี้นะคะท่านแรกของเรานะคะที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์ทิตินันท์เต็งอำนวยค่ะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาค่ะนี่คือหัวข้อที่พูดได้เลยว่าการสอนกฎหมายในยุคสมัยที่นิติศาสตร์ถูกตั้งคำถามและเป็นวิกฤตศรัทธาไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนและหลายคนมีหลายคำถามมากๆที่รู้สึกว่าถ้าเพนกวินถ้าไม้ถ้ารุ้งทำผิดกฎหมายจริงๆเขาสมควรที่จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทั้งหมดกำลังละเมิดข้อตกลงกับศาลหรือเปล่าถึงไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในจุดนี้ด้วยนะคะนอกเหนือไปจากอาจารย์ทิตินันท์นะคะเราอยู่กับทนายความของเรานะคะจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมค่ะความน่าสนใจนะคะก็คือตอนนี้คุณนรเศรษฐ์ต้องงานล้นมือมากๆแน่ๆนะคะเพราะว่าในจังหวะนี้นะคะคุณนรเศรษฐ์เป็นคนที่แต่งเป็นทนายความของหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเพนกวินทนายอานนท์ไผ่สมยศรุ้งไมค์ดัสตินแล้วก็แอมมี่ด้วยนะคะดังนั้นหัวข้อนี้จึงน่าสนใจมากๆว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าในทางทฤษฎีตามหลักกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในเชิงปฏิบัติด้วยค่ะว่าในความเป็นจริงกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นมันตอบโจทย์หรือปฏิบัติตามข้อกฎหมายมากน้อยแค่ไหนค่ะ
และพูดถึงหลักปฏิบัติใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่พูดได้เลยว่าน่าจะใกล้ชิดกับกระบวนการนี้มากๆถ้าไม่ใช่ทนายนะคะถ้าไม่ใช่ผู้พิพากษาก็ต้องเป็นผู้ต้องหาคดีทางการเมืองอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยวันนี้ค่ะก็คือคุณเอกชัยหงส์กันวานค่ะความน่าสนใจคือเกือบไปแล้วจริงๆนะคะเกือบจะไม่ได้คุณเอกชัยมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะคุณเอกชัยนะคะเพิ่งจะถูกสั่งฟ้องเพิ่มเติมอีกคดีหนึ่งและไม่มีการรอลงอาญาด้วยนะคะแต่ในกรณีของคุณเอกชัยนะคะเป็นกรณีที่ได้รับการประกันตัวค่ะเนื้อหาจะเป็นยังไงกระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงและแน่นอนนะคะว่าเราจะได้ฟังจากปากของคุณเอกชัยเองค่ะวันนี้นะคะและท่านสุดท้ายนะคะที่ให้เกียรติอยู่กับเราในวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยสหวิทยาการมากจริงๆเราไม่ได้กำลังพูดคุยอยู่เพียงแค่ในแวดวงกฎหมายเท่านั้นนะคะอาจารย์ยุกติมุกดาวิจิตรค่ะอาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อยู่กับเราในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะพวกเราทั้ง6คนและทีมงานหลังบ้านของนิติฮับนะคะยังคงเปิดรับทุกความเห็นทุกช่องทางทั้งจากคลับเฮาส์คำถามนะคะสามารถพิมพ์มาได้เช่นกันในช่องทางเพจ Facebook Live นะคะทั้งของนิติฮับและของประชาไทยด้วยค่ะโอเคค่ะทุกท่านคะอย่างที่หลายๆท่านนะคะอาจจะได้ทราบกันดีแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องของคืนสิทธิ์ประกันตัวนะคะและการหยุดใช้กฎหมายปิดปากนะคะแต่วันนี้เองค่ะประมาณช่วง6โมงเย็นนะคะเราได้รับรู้กันแล้วนะคะว่าเพื่อนของเราคนหนึ่งผู้ต้องหาคดีทางการเมืองของเราคนหนึ่งนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวในวันนี้ค่ะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าเพราะอะไรและทำไมค่ะโดยที่ผู้พิพากษาท่านนั้นนะคะรองอธิบดีผู้พิพากษาท่านนั้นก็คือผู้อธิบดีรองอธิบดีผู้พิพากษาของศาลอาญาคุณเทวันรอดเจริญเป็นคนที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งในกรณีของเพนกวินและกรณีของคนอื่นๆนะคะทั้งไมค์พานุพงศ์จากนอกอานนท์นำพาปรัสยาชมัยพรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่นะคะชูเกียรติแสงวงหรือจัสตินค่ะและปริญญาชีวินกุลปฐมนะคะหรือพอร์ตไฟเย็นข้อมูลข่าววันนี้จากประชาไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ที่ที่นำคะอยากชวนเริ่มพูดคุยอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์คะตามประมวลกฎหมายอาญาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาทั่วไปก่อนคดีอาญาทั่วไปนะคะเราต้องการจะประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นศาลค่ะอาจารย์มันมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกฝั่งทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอ๋ยที่ให้เกียรติให้เกียรติเรียนเรียนเชิญมาทางนี้ด้วยนะคะอาจารย์ขอพูดก่อนว่าอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเรื่องนั้นว่าเรื่องการขังกับจำคุกคนละเรื่องกันนะคะการจำคุกตามกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นมาตรการในการลงโทษนั่นแปลว่าใครที่จะถูกจำคุกเนี่ยเขาต้องถูกศาลพิพากษาแล้วว่ากระทำความผิดและศาลพิพากษาให้ลงโทษแต่การขังเนี่ยมันคนละเรื่องนะคะการขังไม่ใช่การลงโทษการขังมันจะมีหลายขั้นตอนนะคะขั้นหนึ่งจะมีเรื่องฝากขังซึ่งไอ้ขั้นฝากขังเนี่ยจะเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานสอบสวนหรืออัยการจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนสั่งฟ้องอันนี้ก็จะฝากขังไว้นะคะแล้วก็จะมีระยะเวลากำหนดไว้อย่างจำกัดอันนี้คือเรื่องฝากขังแต่กรณีของคุณเพนกวินอันนี้ไม่ใช่ฝากขังแล้วอันนี้มีการยื่นฟ้องแล้วแต่ศาลยังไม่ได้พิพากษานะคะอันนี้เป็นการขังระหว่างพิจารณาคือขังระหว่างรอศาลไต่สวนและมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้คุณเพนกวินมีความผิดตามกฎหมายหรือยังยังนะคะเป็นแค่ผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาไว้เป็นแค่จำเลยในคดีอาญายังไม่มีความผิดตามกฎหมายตอนนี้สังคมอาจจะรู้สึกว่าก็เขาทำผิดนี่เขาก็ต้องอยู่ในคุกนะคะคำกล่าวคำที่มีการกล่าวอ้างอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจว่าตั้งอยู่ในความเข้าใจข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนนะตอนนี้อยากให้เข้าใจให้ตรงก่อนนะคะว่าคุณเพนกวินยังไม่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดแค่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเท่านั้นและเป็นแค่จำเลยเท่านั้นทีนี้มาในเรื่องหลักการนะคะโดยหลักทั่วไปแล้วในคดีอาญาอันนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะในรัฐธรรมนูญมาตรา29บัญญัติไว้ชัดค่ะคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดเป็น presumption of innocence นะคะคือต้องถือว่าเขาบริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษา
นะคะและที่สำคัญนะคะในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อีกว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ตอนนี้เราจะทรีตเขาเหมือนเขาเป็นคนผิดแล้วไม่ได้เขายังเป็นแค่จำเลยนะคะยังต้องรอการพิพากษาอยู่ต่อไปวันนี้ไม่ว่าคนจำนวนนึงจะรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบสิ่งที่คุณเพนกวินทำบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกอันนี้มันชังชาติอันนี้มันทำลายชาติอะไรก็แล้วแต่ที่พูดนะเขายังไม่ผิดนะคะตอนนี้เป็นแค่ข้อกล่าวหาล้วนๆนะคะเราต้องถือว่าเขาบริสุทธิ์ไว้ก่อนตอนนี้จะบอกว่าเขาขังจนตายอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเขายังไม่ผิดนะคะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดนอกจากนี้นะคะอาจารย์ขออ้างอิงไปถึงในแถลงการของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่แถลงออกมาเนื่องจากตอนนั้นคนก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องกันมากขึ้นนะคะว่าทำไมไม่ถูกต้องทำไมไม่ปล่อยนะคะแล้วท่านมีการอ้างถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ9เรียกง่ายๆโดยย่อๆว่า ICCPR นะคะอันนี้เป็นกฎเป็นหลักเกณฑ์หลักการสากลข้อ9ของ ICCPR เนี่ยนะคะศาลอ้างมาบอกว่า ICCPR บอกว่าไม่ปล่อยก็ได้นะคะด้วยความเคารพนะคะศาลบอกท่านผู้พิพากษาท่านชี้แจงว่าไม่ปล่อยก็ได้ควบคุมก็ได้นะเป็นการยกที่ยกมาแค่ท่อนเดียวเพราะว่าข้อ9เนี่ย ICCPR ที่เป็นหลักการสากลเขียนไว้ชัดนะคะว่าหลักคือเขียนไว้อย่างนี้นะคะว่ามิให้ถือว่าเป็นหลักทั่วไปที่จะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดีมิให้ถือว่าเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมแปลว่าทั่วไปคือจะคุมเขาไม่ได้ทั่วไปต้องปล่อยนะคะ ICCPR ซึ่งเป็นหลักสากลทั่วไปต้องปล่อยขังเป็นข้อยกเว้นนะคะแต่ศาลท่านดันยกมาแค่ข้อยกเว้นมาพูดนะคะในตรงแถลงการอันนี้ประการหนึ่งนะคะทีนี้อันนี้พูดให้เข้าใจก่อนแล้วว่าไม่ว่าจะในรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าจะในหลักการสากลนะคะผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาต้องถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนและหลักคือต้องปล่อยตัวเขานะคะต้องปล่อยให้เขาอย่าเพิ่งไปขังเขาต้องปล่อยเขาเป็นหลักนอกจากนี้นะคะเรามาดูกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา107นะคะบัญญัติไว้ชัดเลยว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแปลว่าหลักคือต้องปล่อยนะคะหลักของวิอาญาต้องปล่อยทีนี้กฎหมายเนี่ยอันนี้มีขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะด้วยความเคารพนะคะก็ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าอันนี้อาจจะเป็นกฎหมายที่แก้ตอนเพิ่มเติมขึ้นมาในปี2547นะคะแก้เพิ่งแก้คลอสนี้เข้ามาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะบางทีอาจจะนะคะเป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมณีศาลท่านชินกับอาจจะชินกับกฎหมายเดิมนะคะเลยอาจจะลืมคลอสที่แปลว่ามันแก้แล้วเริ่มขึ้นมาตอนปี47ว่าโดยหลักทุกคนต้องได้ปล่อยหลักคือปล่อยนะคะถ้าจะไม่ปล่อยต้องเข้าข้อยกเว้นซึ่งกรณีที่จะเป็นการยกเว้นตามกฎหมายอาญาต้องตีความจำกัดกรณีไหนบ้างที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยมีบัญญัติไว้ในมาตรา108/1และมีแค่5เหตุเท่านั้นคือจะหลบหนีนะคะข้อ1ข้อ2คือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะข้อ3คือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นข้อ4หลักประกันไม่น่าเชื่อถือข้อ5เดี๋ยวจะไปทำให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนหลักในการที่จะไม่ปล่อยมีได้5ข้อนี้เท่านั้นทีนี้มาดูข้อกล่าวหาที่บอกว่าที่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาในคำสั่งนะคะที่ศาลไม่ปล่อยในกรณีของคุณเพนกวินแล้วก็เพื่อนๆของคุณเพนกวินนะคะที่โดนจับกุมตัวไปนะคะศาลระบุเหตุไม่ให้ประกันบอกว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงอีกทั้งการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำซ้ำๆตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งนะคะมีเหตุควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปอาจก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีกครั้งนะคะเหตุที่ไม่ให้ปล่อยนะบอกว่าโทษสูงพฤติการร้ายแรงนะคะทำซ้ำๆหลายๆครั้งเดี๋ยวปล่อยไปทำอีกถามว่าเข้าข้อไหนใน108/1มั้ยคะไม่มีนะคะ108/1มีแค่หลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานก่อเหตุอันตรายประการอื่นหลักประกันไม่น่าเชื่อถือหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับการสอบสวนนะคะนอกจากนี้นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันกรณีเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยเนี่ยมันก็เข้าใจได้คือเราจะบอกว่าเราต้องปล่อยเสมอโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยอันเนี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางกรณีมันจะมีคดีที่น่ากลัวแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนกระทำอนาจารพวกนี้นะคะต่อให้ศาลยังไม่มีการพิพากษาถึงที่สุด
นะว่าจำเลยมีความผิดแต่ถ้ามันมีพฤติการน่ากลัวว่าเขาจะไปทำความผิดแบบนี้ซ้ำๆกับเหยื่ออีกเนี่ยมันอันตรายต่อเหยื่อนะคะกรณีแบบนี้ศาลก็จะสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวนะให้คุมขังไว้ก่อนในระหว่างพิจารณามันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าควรจะต้องไม่ปล่อยนะคะมันจะเข้าอยู่ในเหตุเนี่ยนะคะว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คือเดี๋ยวเผื่อไปทำอะไรกับเพราะว่าอยู่ในละแวกบ้านผู้เสียหายก็อยู่ละแวกบ้านเดียวกันเดี๋ยวไปทำอะไรยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นปัญหาคือคำว่าอันตรายประการอื่นค่อนข้างจะกว้างนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กรณีคุณเพนกวินเนี่ยศาลไม่ได้ใช้คำในนี้อ่ะศาลไม่ได้ใช้ว่าจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นอ่ะนะคะศาลบอกว่าจะไปทำแบบเดิมซ้ำๆกันอีกนะคะอ่ะทีนี้ถามว่านอกจากนั้นศาลยังบอกเหตุอีกว่าเพราะว่าคดีคุณเพนกวินคือคดีมาตรา112มีโทษร้ายแรงนะคะเรื่องว่าเป็นความผิดที่มีโทษร้ายแรงหรือไม่เนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแต่ไม่ได้เป็นเหตุในการไม่ปล่อยนะคะเนี่ยหมายความว่าคนละเรื่องกันเหตุก็เป็นเหตุก็จะมีแค่5ข้อแต่ปัจจัยที่เราจะเอาอะไรมาพิจารณาประกอบด้วยเนี่ยเรื่องความร้ายแรงความหนักเบาของข้อหาเนี่ยเป็นปัจจัยนึงที่เราเอามาพิจารณาประกอบด้วยแต่ไม่ใช่เหตุที่จะไม่ปล่อยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคดีผู้ต้องหาฆ่าคนโดยไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยนะคะเราเคยเห็นตั้งหลายคดีนะคะไม่ต้องฆ่าคนแบบโดยประมาทนะคะเอาฆ่าคนโดยไต่ตองไว้ก่อนเลยศาลก็ปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพฤติกรรมมันไม่เข้าเหตุ5ข้อที่บัญญัติไว้ในมาตรา108/1อ่ะศาลก็ปล่อยนะคะปกติที่จะไม่ปล่อยจะเป็นคดีที่แบบข่มขืนนะคะค่อนข้างจะแบบร้ายแรงว่าจะไปทำอย่างอื่นต่อนะคะไปทำอันตรายกับผู้อื่นต่อนะคะถ้ามามองกรณีคุณเพนกวินเทียบกับกรณีแกนนำกปปส.นะคะที่ได้รับการประกันตัวปล่อยออกไปแล้วนะคะอันนั้นถูกพิพากษาว่าเป็นความผิดเลยนะคะแกนนำกปปส.เนี่ยคุณสุเทพคุณทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะถูกพิพากษาว่ามีความผิดแล้วแต่ได้ปล่อยแล้วความผิดที่คุณสุเทพทำคือที่หนึ่งในความผิดที่โดนลงโทษคือความผิดตามมาตรา116คือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอะนะคะก็เป็นความผิดต่อความมั่นคงอยู่ในลักษณะเดียวกันกับความผิดของคุณเพนกวินที่โดนกล่าวหาเลยคุณเพนกวินยังแค่ถูกตั้งข้อกล่าวหาคุณสุเทพผิดแล้วอ่ะถ้าวันนี้จะบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยคุณเพนกวินไปเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปก่อม็อบอะไรซ้ำขึ้นมาอีกนะคะแล้วทำไมคุณสุเทพเราปล่อยได้อะคะเราปล่อยคุณสุเทพได้แล้วไม่กลัวหรอคะว่าจะเกิดม็อบชนม็อบอีกม็อบนึงขึ้นมามันมีเหตุได้ทุกอย่างถ้าคุณจะอ้างว่าเอ้ยเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวเขาไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ซ้ำอีกนอกจากนี้นะคะนอกจากข้อกล่าวอ้างที่ว่าปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเขาไปทำซ้ำอีกนะคะตอนนี้ศาลหลีกเลี่ยงแล้วเมื่อก่อนศาลบอกว่าปล่อยไปเดี๋ยวไปทำผิดอีกอันนี้พูดไม่ถูกนะเพราะยังไม่มีพิพากษาเป็นความผิดแต่ศาลก็เลยหลีกเลี่ยงไปใช้คำว่าปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเขาไปทำแบบเดิมซ้ำอีกอันนี้นะคะจำเป็นต้องพิจารณานิดหนึ่งว่าในมาตรา108วรรค3นะคะมาตรา108วรรค3ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้เลยค่ะว่าถ้ากลัวว่าเขาจะไปหลบหนีหรือเปล่าหรือเขาจะไปยุ่งเหยิงกับคือไปทำอะไรที่เรารู้สึกศาลมีคอนเซิร์นเรื่องนี้ศาลมีข้อกังวลเรื่องนี้ศาลสามารถตั้งข้อกำให้ปล่อยตัวแล้วให้ประกันโดยตั้งกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ปล่อยชั่วคราวก็ได้นะคะกำหนดเงื่อนไขอื่นก็ได้นะคะถ้าหลักมันคือต้องปล่อยคุณปล่อยค่ะเราตั้งเงื่อนไขข้ออื่นไว้แต่หลักตอนนี้สิ่งที่คุณทำคือคุณไม่ลองใช้มาตรการอื่นไว้ก่อนเลยคุณเอาไปแรงสุดเลยคือไม่ปล่อยนะคะด้วยความเคารพนะคะก็คือเอาไปแรงสุดเลยนะคะว่าไม่ปล่อยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยขอนิดนึงนะคะว่าศาลท่านนะคะท่านเลขาธิการศาลท่านก็ยังไปอ้างอิงถึงกฎหมายต่างประเทศนะคะไปอ้างอิงกฎหมายของอังกฤษไปอ้างอิงถึงกฎหมายของออสเตรเลียนะคะในแถลงการของท่านที่เราได้เห็นกันนะคะเนี่ยก็เลยต้องขออธิบายนิดนึงว่าให้ชัดเจนนะคะว่าของประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะความผิดที่เขาจะไม่ปล่อยคือความผิดเขาจำกัดฐานความผิดไว้นะคะความผิดที่เขาจะไม่ปล่อยคือความผิดที่มันเกี่ยวกับชีวิตนะคะความผิดฐานฆ่าคนตายนะคะแล้วก็ความผิดพวกข่มขืนกระทำอนาจารพวกเนี้ยเขาถึงจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะไม่ปล่อยขนาดไม่ปล่อยเขายังมีข้อยกเว้นต่ออีกทอดนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะนอกจากนี้นะคะไปของศาลเพราะงั้นที่ศาลยกขึ้นมาของอังกฤษก็เรื่องนึงนะคะอังกฤษก็ไม่ใช่อย่างที่ศาลนั่นพูดในแถลงการท่านแถลงไม่ครบอ่ะนะคะความผิดที่เขาไม่ให้ประกันคือความผิดแบบต่อชีวิตเลยอ่ะนะคะจะออกไปเดี๋ยวเผื่อไปฆ่าคนอื่นอีกออกไปเดี๋ยวไปข่มขืนคนอื่นอีกนะคะกำหนดไม่ชัดเจนเป็นกรอบแค่นี้นะคะส่วนออสเตรเลียที่
ศาลท่านก็อ้างในแถลงการเหมือนกันนะคะออสเตรเลียก็พูดค่ะบอกว่าเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้ประกันนะคะก็เหมือนกันต้องเป็นความผิดร้ายแรงความผิดเนี่ยต่อชีวิตนะคะพวกความผิดพวกฆ่าคนตายอ่ะนะคะความผิดเกี่ยวกับเพศพวกข่มขืนพวกความผิดที่มีการใช้ความรุนแรงที่มันอันตรายต่อสังคมประเภทนี้ที่ศาลจะไม่ให้ประกันแต่อย่างไรก็ล้ำแต่ในการพิจารณาไม่ให้ประกันศาลต้องเลือกทางเลือกอื่นก่อนว่ามันมีทางอื่นไหมที่จะให้ประกันแล้วกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปกระทำอะไรก็ตามที่เรากังวลอ่ะเรากลัวว่าเดี๋ยวสมมตินะคะกรณีคุณเพนกวินถ้าศาลมีใจอยากจะให้ปล่อยตัวแล้วกลัวว่ากลัวเหลือเกินว่าเขาจะไปกีดขวางทางจราจรอีกหรือจะไปผิดพรบแบบความสะอาดอีกสมมติศาลกลัวมากอันนี้ล้อเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆข้อกล่าวหาคือ112ถ้ากลัวเหลือเกินว่าจะไปผิดมาจากที่ตั้งข้อกล่าวหาไว้อีกเนี่ยศาลสามารถตั้งเงื่อนไขนะคะในมาตรา108ไว้ได้กำหนดสถานที่เขาอยู่ก็ได้ค่ะหรือมีได้แม้แต่การใส่กำไร EM ก็ได้อย่างนั้นคุณรู้เขาอยู่ไหนอะนะคะมันมีวิธีการปล่อยโดยมีการบาลานซ์ได้นะคะที่จะเอาเหตุอื่นมาใช้ให้ปล่อยแล้วมันไม่ได้ปล่อยฟรีอะไรขนาดนั้นนะคะมีติ่งๆเป็นเงื่อนไขไว้หน่อยก็มีทางออกอีกมากมายนะคะตรงเนี้ยจะเป็นตรงจุดนี้ที่อยากจะนำเรียนให้ทราบนะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ขออีกนิดนึงก็คือว่าที่สำคัญตอนนี้คุณเพนกวินเนี่ยป่วยหนักแล้วนะคะถึงขนาดถ่ายมาเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากแล้วนะคะอยากเรียนให้ทราบว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคำมาตรา71มีบัญญัติไว้ด้วยว่านะคะในวรรค3นะคะว่าถ้าความปรากฏแก่ศาลนะคะว่าผู้ต้องขังนะคะมีถ้าถูกต้องขังอยู่จะถึงอันตรายแก่ชีวิตเนี่ยศาลปล่อยก็ได้นะคะทุกอย่างอยู่ในดุลพินิจศาลแล้วก็ไม่ว่าคำที่จะบอกว่าเพนกวินก็ออกไปเดี๋ยวไปทำผิดซ้ำอีกอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีมันยังหนึ่งคือยังไม่ได้ผิดเลยนะคะสองก็คือบอกว่ากลัวว่าจะออกไปกระทำการอื่นซ้ำอีกเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่จะไม่ปล่อยตามมาตรา108/1นะคะอย่างที่สามก็คือสิ่งเดียวที่คุณจะมาอ้างคุณจะอ้างว่าเพนกวินจะไปกระทำอันตรายประการอื่นซึ่งอันตรายนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะถ้าคุณกลัวเนี่ยคุณมีวิธีอื่นมากมายที่จะใช้ในการให้อิสรภาพเขาแต่จำกัดเงื่อนไขบางข้อไว้ห้ามไปบางสถานที่ติดกำไร EM มีมากมายนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่ว่ากฎหมายอัปเดตนะคะตอนปีประมาณ2547นะคะแล้วก็อย่างเรื่องกำไร EM เนี่ยเพิ่งแก้ไขนะคะเพิ่งมาตอนปี58นะคะนี่อาจจะเป็นกฎหมายที่ลองอาจจะแบบขอเสนอแนะนิดนึงนะคะเผื่อศาลท่านจะมองเห็นตรงมาตราเหล่านี้นะคะอันนี้คือเรื่องหลักกฎหมายทีนี้อาจารย์ขอฝากนิดนึงก่อนที่จะเดี๋ยวต้องโยนไมค์ต่อไปให้ท่านอื่นๆนะคะอาจารย์ขอฝากนิดนึงว่าปัญหาข้อที่ตามมาเนี่ยก็คือจากการที่ศาลใช้ดุลพินิจเรื่องไม่ปล่อยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรอนะคะเมื่อมันเกิดอีกข้อนึงที่คนรู้สึกเฮ้ยมากขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าผู้พิพากษาที่สั่งไม่ปล่อยนะคะวนอยู่แค่ไม่กี่คนชื่อเดิมๆนะคะศาลท่านบอกว่าท่านปล่อยเป็นหลักใช่ไหมคะทุกคดีอื่นนะคะปล่อยเป็นหลักนะคะมีไม่ปล่อยบ้างนะคะพวกยาเสพติดที่โทษที่แบบมีพบของกลางที่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลักคือศาลปล่อยใช่ไหมคะพอความที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมอื่นมันปล่อยอะฆ่าคนตายปล่อยอันนี้เขาออกมาเรียกร้องเขาออกมาเคลื่อนไหวแสดงสิทธิเสรีภาพเขาซึ่งยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือเปล่าเพราะมาตรา112ก็มีปัญหาในตัวของมาตรานี้เองนะคะว่าขอบข่ายมันผิดแค่ไหนนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเขาผิดหรือเปล่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาผิดหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ทำไมศาลไม่ให้ปล่อยอ่ะทำไมศาลไม่ปล่อยทำไมศาลคิดว่าเขาต้องออกไปผิดอีกอ่ะทำไมนะคิดว่าศาลคิดว่าเขาต้องออกไปทำอะไรอีกนะคะมันมีปัญหาข้อนึงนะคะที่เรารู้สึกคือว่าเอ๊ะทำไมผู้พิพากษาที่สั่งก็หน้าเดิมๆนะคะอันนี้ในทางปฏิบัตินะคะในของศาลอาญาอันนี้ต้องขอเรียนให้ทราบว่าในศาลอาญานะคะเวลาสั่งคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะจะถูกจำกัดการสั่งอยู่ที่รองอธิบดีศาลแล้วก็หัวหน้าแผนกที่เราถือเสมือนเป็นรองอธิบดีศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการสั่งปล่อยวนอยู่แค่5คนเท่านั้นนะคะถ้ารวมท่านอธิบดีด้วยก็6คนนะคะแต่ส่วนใหญ่อธิบดีท่านจะไม่เข้ามายุ่งตรงจุดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องปล่อยไม่ปล่อยศาลอาญาทั้งศาลเลยนะคะคดีศาลอาญาทั้งศาลเลยนะคะปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยสั่งแค่รองอธิบดีคนที่มีอำนาจสั่งมีแค่5คนในทางปฏิบัติแค่5คนเป็นแนวปฏิบัติของศาลอาญานะคะต่างกับศาลต่างจังหวัดนะคะศาลประจำจังหวัดอื่นๆ
นะคะศาลประจำจังหวัดอื่นๆเนี่ยทุกท่านนะคะผู้พิพากษาทุกท่านที่มีอำนาจนะคะท่านสั่งได้เหมือนกันหมดนะคะอย่างศาลตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะมี 10-20 ท่านนะคะก็คือสุ่มหาท่านไหนอยู่เวรก็สั่งนะคะในขณะที่ศาลอาญาของเรานะคะบอกว่านะคะมีแนวปฏิบัติว่าในศาลเนี่ยมีผู้พิพากษาเป็นร้อยๆท่านกลัวว่าคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่มีบรรทัดฐานจะไม่เป็นสแตนดาร์ดนะคะไม่รักษามาตรฐานที่เท่าๆกันก็เลยจำกัดการสั่งคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวในคดีศาลอาญาแค่รองอธิบดีศาล5ท่านนะคะตรงเนี้ยนะคะมันเลยทำให้เกิดว่าดุลพินิจถูกจำกัดในเรื่องปล่อยไม่ปล่อยนะถูกจำกัดอยู่ที่คนแค่5คนไม่ได้แปลว่าท่านเหล่านี้ไม่มีความสามารถนะคะด้วยความเคารพท่านก็มีความสามารถเพียงแต่ดุลพินิจคนเรามันมีได้หลากหลายมากๆในแต่ละพฤติการที่แตกต่างกันถ้ามันวนได้อยู่ในแค่5คนน่ะประชาชนเกิดข้อสงสัยแน่นอนนะคะต้องตั้งคำถามกับศาลแน่ว่าเอ้ยมันสั่งได้หรือเปล่าเนี่ยมีแค่5คนน่ะสั่งหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้คือที่อาจารย์ไม่ได้บอกเป็นจริงนะคะแต่อาจารย์หมายถึงว่ามันทำให้เกิดข้อสงสัยในประชาชนได้ว่าคนมีอำนาจสั่งแค่5คนทางที่ดีนะคะทำไมถึงไม่ให้ผู้พิพากษาทุกท่านนะในศาลอาญาที่ท่านก็ผ่านเลเวลหัวหน้าศาลมาแล้วอะนะคะให้มีอำนาจสั่งเรื่องปล่อยอย่างน้อยๆนะคะบอลมันยังเขี่ยไปในหลายมือหน่อยนะคะไม่ใช่อยู่ในมือคนแค่ 5-6 คนนะคะมันยังเป็นการสุ่มนะคะมันยังเกิดความโปร่งใสมันยังสร้างความเชื่อมั่นในประชาชนได้อีกว่าเฮ้ยมันคงไม่ได้วนๆอยู่แค่5คนที่สำคัญถ้าจะซื้อไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าจะสุ่มไปโดนใครเป็นเวรใครอันนี้มี5คนน่ะสมมุตินะคะถ้าจะอันนี้อาจารย์สมมุตินะคะไม่ได้บอกว่าซื้อจริงสมมุติถ้าจะซื้อเนี่ยมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันซื้อได้นี่นะคะอันนี้ด้วยความเคารพนะคะเดี๋ยวโดนฟ้องอ่ะด้วยความเคารพนะคะนี่พูดสมมุติเฉยๆนะคะก็เลยบอกว่าปัญหาเนี่ยคืออีกข้อนึงในแง่การใช้ดุลพินิจเนี่ยตรงจุดนี้ถ้าเราปล่อยให้ผู้พิพากษาท่านอื่นๆได้ใช้ดุลพินิจด้วยเนี่ยนะสุ่มมากขึ้นมากกว่าแค่ 5-6 ท่านเนี่ยนะคะอาจจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ที่อาจารย์ขอฝากไว้นะคะค่ะคุณเอ๋ยค่ะขอบคุณอาจารย์ที่ดีนันมากเลยค่ะเอ๋ยเชื่อว่าวันนี้นะคะเราจะได้ยินคำว่าด้วยความเคารพต่อศาลนะคะอีกหลายรอบมากจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันอย่างที่เราคุยกันค่ะอาจารย์มันคือวิกฤตศรัทธานี่คือวิกฤตศรัทธาแล้วจริงๆนะคะเอ๋ยจะขอเนี่ยสรุปประเด็นของอาจารย์สั้นๆสักครู่ก่อนที่เราจะโยนไปที่ภาคปฏิบัติกันต่อนะคะตอนนี้คุณนรเศรษฐ์นะคะทนายรอของเรานะคะรอเราอยู่แล้วนะคะขออนุญาตสรุปรีแคปให้กับทุกคนนะคะเผื่อใครเพิ่งมาเปิดฟังตอนนี้และก็อยู่กับเราค่ะนี่คือการชำแหละคำอธิบายของศาลได้แบบละเอียดและดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ในประเด็นที่ว่าทำไมถึงไม่ปล่อยผู้ต้องหาคดีนักโทษทางการเมืองล่าสุดเร็วๆนี้นะคะมีคำอธิบายออกมาค่ะแต่อาจารย์ที่กำลังชวนคุยแบบนี้ก่อนขั้นแรกค่ะทุกคนคะเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เพนกวินสิ่งที่เกิดกับเพนกวินคือการขังระหว่างพิจารณาแปลว่าสิ่งที่เกิดกับเพนกวินก็ดีรุ้งก็ดีเขายังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดทางกฎหมายด้วยซ้ำเป็นแค่ผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยืนยันให้ตรงกันข้อมูลต้องตรงกันก่อนนะคะว่านี่เป็นการขังระหว่างพิจารณาเป็นแค่ผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาเท่านั้นยังไม่ถูกพิพากษาว่ากระทำผิดเลยค่ะและอาจารย์ทิพย์นันท์นะคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆอาจารย์ชวนเราไปดูในคดีอื่นๆที่เป็นผู้ต้องหาคดีทางการเมืองเหมือนกันเซตปปส.ค่ะพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเป็นผู้มีความผิดเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายค่ะและพิพากษาในคดีที่ความผิดตรงนั้นนะคะคือ116ด้วยก็ยังได้รับการปล่อยตัวถ้าเราเทียบเคสต่อเคสกันแบบนี้สถานะทางกฎหมายของเพนกวินของรุ้งยังไม่ทันเป็นนักโทษยังไม่ทันเป็นผู้ที่มีความผิดจริงๆด้วยซ้ำไม่เหมือนกับเซตของกปปส.นะคะที่ถูกพิพากษาแล้วว่ามีความผิดตามกฎหมาย116ด้วยร้ายแรงด้วยและถูกปล่อยตัวไปแล้วด้วยอันนี้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะคะดังนั้นตอนนี้เพนกวินกับรุ้งยังไม่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดเลยค่ะต่อมานะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ในคำอธิบายของศาลพูดถึงขึ้นมานะคะก็คือในการอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศอย่าง ICCPR ค่ะอ้างว่า ICCPR เองก็กล่าวไว้แล้วว่าบัญญัติไว้เลยว่าไม่ต้องปล่อยตัวก็ได้ควบคุมก็ได้อาจารย์ทิตินันนะคะชี้ให้เห็นแล้วนะคะด้วยความเคารพว่ามันคือหลักยกเว้นเราไม่สามารถยึดหลักยกเว้นตรงนี้ได้เพราะหลักทั่วไปคือจะต้องไม่ควบคุมทั่วไปต้องปล่อยดังนั้นนะคะนี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่สามารถหยิบ ICCPR ขึ้นมาอ้างได้เลยด้วยความเคารพต่อศาลนะคะอาจารย์ทิตินันชวนคุยแบบนี้ต่อด้วยค่ะว่าในปี2547ในปี47นี้เองมีการอัปเดตกฎหมายเกิดขึ้นแล้วนะคะว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนอาจารย์กำลังพยายามหาทางลงให้กับกระบวนการที่ทำตอนนี้อยู่หรือว่าจะไม่อัปเดตหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วนะคะในกระบวนการทางอาญาก็ดีมี5ข้อเหมือนกันค่ะที่เราต้องพิจารณากันนะคะว่าเราจะสั่งปล่อยหรือไม่ปล่อยตัวของผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาในคดีนี้ดี5ข้อนี้คืออะไรค่อยว่ากันแต่นี่คือสิ่งที่เพนกวินนะคะถูกบอกเอาไว้ค่ะว่านี่คือเหตุผลนะที่เราจะไม่ปล่อยเพนกวินค่ะโทษสูงพฤติการร้ายแรงและอาจกระทำผิดซ้ำได้นี่นะคะนี่คือคำอธิบายของสถาบันตุลาการที่บอกว่าทำไมถึงไม่ปล่อยเพนกวินค่ะโทษสูงพฤติการร้ายแรงและอาจทำซ้ำได้คราวนี้เราไปเปิดประมวลกฎหมายดูพร้อมกันนะคะ5ข้อค่ะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะที่บอกว่าอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปได้1อาจจะมีการหลบหนีค่ะ2อาจจะเป็นการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ค่ะ3อาจจะก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้4หลักประกันไม่น่าเชื่อถือค่ะ5ความเสียหายนะอาจจะเกิดความเสียหายต่อการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ค่ะเพราะอย่าลืมว่ากระบวนการมันยังไม่จบนะคะมันไม่มีอะไรที่พูดถึงโทษที่เพนกวินโดนเป็นโทษสูงเพนกวินกระทำการพฤติการที่มันร้ายแรงหรืออาจจะก่อเหตุความผิดซ้ำได้ดังนั้นเอ๋ยเชื่อว่าเราจะได้พบเจอความเห็นหลากหลายในโลกออนไลน์และเราอาจจะกำลังถกเถียงเรื่องนี้กับทางบ้านของเราอยู่นะคะว่าเพนกวินก็ดีรุ้งก็ดีไม้ก็ดีปล่อยตัวออกมาเดี๋ยวก็ทำผิดซ้ำอีกนี่ไม่ใช่ข้อกฎหมายที่บัญญัติที่จะกักขังหน่วงเหนี่ยวใครต่อไปได้นะคะแม้แต่ประมวลกฎหมายอาญาเองก็ไม่ได้บัญญัติสิ่งนี้เอาไว้ว่าการทำผิดซ้ำมีโทษสูงไม่สามารถปล่อยได้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดใช้มาตรฐานนี้กปปส.ทางเซตตรงนั้น116โทษสูงมากค่ะและเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะออกมาจัดม็อบชนม็อบหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไม่มีทางรู้ว่าจะออกมาทำผิดซ้ำหรือเปล่าก็ต้องไม่ถูกปล่อยตัวด้วยเช่นกันยังไม่พูดถึงจุดที่ว่านั่นเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะแต่เพนกวินก็ดีรุ้งก็ดียังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่เข้ากระบวนการยุติธรรมเลยค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์นะคะตั้งข้อสังเกตให้เราค่ะแต่มีข้อสังเกตข้อนึงที่น่าสนใจมากค่ะทุกท่านคะผู้พิพากษาที่เซ็นคำสั่งไม่ปล่อยตัวในทุกวันนี้ในคดีอาญาวนๆอยู่เพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะซึ่ง5คนตรงนี้นะคะคือระดับรองที่บริษัทเป็นต้นไปอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากว่านี่จะเป็นการผูกขาดความยุติธรรมผูกขาดการตัดสินใจไว้ที่คนแค่5คนหรือเปล่าถ้าสมมติเราอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่ในประเทศโลกที่3นะคะถ้าสมมติว่าตุลาการของเราสามารถซื้อได้นี่จะเป็นเรื่องอันตรายมากๆที่เรามีตัวเลือกจิ้มง่ายๆเลยเพียงแค่5คนอาจารย์เสนอแบบนี้ค่ะทำไมเราถึงไม่ให้ผู้พิพากษาศาลอาญาทุกท่านซึ่งแน่นอนว่าขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านระดับหัวหน้าศาลในต่างจังหวัดในภูมิภาคมาแล้วเป็นทุกคนที่สามารถเซ็นคำสั่งปล่อยตัวได้ล่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นผลดีกับทั้งผู้พิพากษาและกระบวนการด้วยถือเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะแต่ทุกท่านคะคุณผู้ฟังคะอยากให้ชวนคุยกันแบบนี้ค่ะว่านี่เรากำลังสร้างบรรทัดฐานอะไรบางอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของเราค่ะและที่อาจารย์พูดไปนะคะก็คือหลักกฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญาอยากจะอ้างอังกฤษอธิบายให้แดงเข้าใจได้อยากจะอ้างฝรั่งอยากจะอ้างออสเตรเลียอาจารย์อธิบายแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่กรณีเกี่ยวกับชีวิตข่มขืนอนาจารไม่ใช่หรือถ้าคุณอยากจะกักขังนวงเหนียวคุณต้องปล่อยออกมาก่อนแล้วจำกัดพื้นที่ก็ยังได้เลยอาจารย์ที่นั่นนะคะเรียกว่าใช้คำว่าชำแหละคำอธิบายของศาลให้เราเห็นกันอย่างชัดเจนมากในคืนนี้แต่แน่นอนว่าวันนี้เราจะไม่พูดคุยกันถึงแค่ภาคทฤษฎีห
รือในตำรากฎหมายหรือการชำแหละคำอธิบายของตุลาการเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับทนายรอนซึ่งวันนี้งานล้นมือมากๆค่ะคิดว่าช่วงบ่ายวันนี้ทนายรอนก็เพิ่งจะกลับจากศาลอาญานี้เองนะคะทนายรอนคะในฐานะที่เป็นทนายที่ถูกแต่งตั้งให้มารับผิดชอบคดีของผู้ต้องหาทางการเมืองในยุคสมัยนี้ค่ะทนายคะมีคำถามหนึ่งที่เอ๋ยเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะติดใจสงสัยเหมือนกันก็คือทำไมบางคนปล่อยออกมาได้ทำไมบางคนปล่อยออกมาไม่ได้อันนี้คำถามแรกนะคะคำถามที่สองค่ะทนายรอนคะสิ่งที่อาจารย์ที่นันพูดไปในทางปฏิบัติมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนคะเชิญค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมได้ฟังอาจารย์แล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปเกือบหมดแล้วนะครับก็สำหรับประเด็นคำถามเนี่ยนะครับผมต้องอธิบายแบบนี้ว่าคดีการเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าเป็นคดีการเมืองแล้วจะเหมือนกันหมดผมว่ามันมีระดับของมันก็คือว่าเป็นข้อหาทางการเมืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นใครด้วยผมจะยกตัวอย่างเช่นที่เป็นประเด็นที่ศาลหยิบยกขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาที่เตรียมมาประเด็นที่ศาลหยิบยกขึ้นมาประการหนึ่งที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็คือว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงซึ่งคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน15ปีนะครับศาลบอกมีอัตราโทษสูงแต่ในขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานนะครับมีจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา110ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงกว่ามาตรา112นะครับก็มีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้นะครับศาลก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอัตราโทษสูงเกรงจะหลบหนีเกรงจะอะไรเนี่ยนะครับแต่ศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่ในความหมายของผมที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคดี110ไม่ควรได้ประกันนะครับคดี110หรือ112ก็ควรได้ประกันเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วถ้าเราจะมองเพียงแค่ว่าเป็นคดีทางการเมืองแล้วจะเหมือนกันหมดเนี่ยผมว่ามันแยกระดับอยู่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาในคดีการเมืองนั้นเป็นใครด้วยนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อันนี้อันอย่างที่1นะครับประเด็นประการที่1ประเด็นที่2นะครับผมพยายามจะไม่พูดซ้ําในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับผมอยากทําความเข้าใจร่วมกันตรงนี้กับทุกท่านที่อยู่ในคลับเฮ้าส์แล้วก็ในFacebook เนี่ยนะครับก็คือจำเลยในคดีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพนกวินอานนท์ไม้รุ้งนะครับหรือคนอื่นๆนะครับผมต้องเรียนแบบนี้ว่าที่สังคมพูดกันส่วนใหญ่บอกว่าเอ้าก็ศาลเคยปล่อยไปหลายครั้งแล้วปล่อยไปแล้วก็ไปกระทำความผิดซ้ำอีกดังนั้นแล้วการไม่ให้ประกันเนี่ยนะครับจึงสมเหตุสมผลแล้วนะครับถูกควบคุมไว้เนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมพูดกันนะครับแต่ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเหล่านี้หรือว่าจำเลยเหล่านี้ทุกคนนะครับไม่เคยได้รับการประกันตัวในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวว่าได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยนะครับเป็นการได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในความผิดตามมาตรา116ไม่ใช่มาตรา112ที่ผ่านมาเป็นมาตรา116ตลอดนะครับได้รับอนุญาตให้ประกันตัวประกันตัวไปในระหว่างสอบสวนนะครับแต่พอมาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับมีการยื่นฟ้องในวันที่9กุมภาพันธ์2564ฟ้องปุ๊บยื่นประกันครั้งแรกไม่ได้ประกันแล้วก็ยาวมาจนถึงขนาดนี้นะครับดังนั้นแล้วที่มีการอ้างว่าศาลเคยปล่อยหลายครั้งแล้วไปกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับดังนั้นแล้วจึงขังไว้เนี่ยสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยจึงไม่ใช่ข้อที่จริงนะครับความจริงแล้วคนเหล่านี้ไม่เคยได้ประกันในคดี112เลยเจอ112คดีแรกก็ถูกขังและขังยาวมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะครับคราวนี้ในทางปฏิบัติก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าเวลาที่จะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยนะครับที่ศาลอาญาจะมีเพียงแค่5ท่านเท่านั้นคือในรองอธิบดี3ท่านแล้วก็ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกอีก2ท่าน
ดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับคำสั่งที่ลงชื่อผู้พิพากษาที่วนซ้ำอยู่ที่5ท่านนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเวรสั่งในวันนั้นนะครับคราวนี้ผมจะมาในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคดีที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับผมเพิ่งขับมาถึงห้องได้ไม่นานเนี่ยนะครับจากศาลอาญาเพราะว่ารอฟังคำสั่งศาลอยู่ตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายคืออย่างนี้นะครับศาลบอกวันนี้ว่าศาลอาญาและศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวมาแล้วและได้แสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งแล้วดังนั้นแล้ววันนี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัวคราวนี้ผมนะครับอยากจะนำคำสั่งของศาลเนี่ยนะครับมาอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับก่อนว่าการยื่นประกันครั้งแรกนะครับเหตุผลของศาลที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวคืออะไรนะครับในวันที่9กันยาเนี่ย9กุมภาเนี่ยนะครับเรายื่นประกันครั้งแรกศาลบอกว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาแล้วเนี่ยนะครับพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงการกระทําของจําเลยเป็นการกระทําซ้ําๆต่างกรรมต่างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งหลายคราวกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วอาจจะไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหานี้อีกจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้เป็นคำสั่งของศาลชั้นต้นครั้งแรกวันที่9กุมภาครับคราวนี้พอศาลชั้นต้นสั่งแบบนี้นะครับในทางคดีเนี่ยเราก็ได้อุทธรณ์คำสั่งไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับผมต้องปูมาแบบนี้ทุกท่านจะได้เข้าใจว่าศาลชั้นต้นสั่งครั้งแรกสั่งว่าอย่างไรแล้วศาลอุทธรณ์สั่งว่าอย่างไรจนนำมาสู่ครั้งหลังๆที่ศาลบอกว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเราได้ยื่นนะครับอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นนะครับไปยังศาลอุทธรณ์ในวันที่12กุมภาพันธ์2564นะครับศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งในวันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับศาลอุทธรณ์บอกแบบนี้นะครับความผิดตามฟ้องเนี่ยมีอัตราโทษสูงการกระทำตามฟ้องเนี่ยมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายความวุ่นวายและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับโดยจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ปราศัยด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะกระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดีอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและมีการชักนำให้ประชาชนร่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนอกจากนี้ยังปรากฏว่าจำเลยที่1และจำเลยที่2เนี่ยนะครับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้อีกนะครับอีกทั้งจำเลยที่1 2 4ถูกจับกุมตามหมายจับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยระหว่างพิจารณาแล้วเนี่ยจำเลยอาจจะไปก่อเหตุพยันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกนะครับและน่าเชื่อว่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคำสั่งของศาลชั้นต้นชอบด้วยกฎหมายแล้วอันนี้คือคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะครับจนนำมาสู่การประกันในครั้งหลังๆประมาณ 8-9 ครั้งหรือ10ครั้งเนี่ยนะครับศาลก็จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับคราวนี้เหตุในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับศาลก็เคยมีหนึ่งครั้งผู้พิพากษานะครับของศาลอาญานะครับท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเหตุในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจะมีอย่างไรบ้างนะครับและเป็นผู้พิพากษาคนเดียวนะกันที่สั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณไผ่กับคุณสมยศนะครับคราวนี้ผมจะหยิบยกประเด็นนะครับเกี่ยวกับเหตุในการที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1 ทีละประเด็นทีละประเด็นว่าที่ศาลท่านบอกว่า
ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับความจริงเป็นอย่างไรนะครับคดีนี้นะครับกรณีที่ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวนี่เหตุประการแรกเกรงว่าจะหลบหนีครับแต่คดีนี้ข้อที่จริงในคดีก็คือว่าจำเลยทั้งหมดนะครับเพนกวินอานนท์รุ้งไม้นะครับไม่ใช่ถูกจับกุมในความผิดตามมาตรา112นะครับแบบที่ศาลอุทธรณ์ได้เขียนไว้ในคำสั่งศาลอุทธรณ์บอกว่าคนเหล่านี้ถูกจับกุมแต่การถูกจับกุมเป็นการถูกจับกุมตั้งแต่ชั้นสอบสวนในความผิดตามมาตรา116ซึ่งไม่เคยมีการออกหมายเรียกมาก่อนแต่ก็ได้ประกันออกมาตอนที่เป็นความผิดตามมาตรา112เนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาคนเหล่านี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนโดยดีนะครับพนักงานสอบสวนนัดไปพบนัดไปสอบนัดรายงานตัวต่างๆเขาก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตอนจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการนะครับคนเหล่านี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและไปพบพนักงานอัยการในวันที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลนัดเขาให้ไปศาลเพื่อยื่นฟ้องเขาก็เดินทางไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่าไม่มีเหตุที่จะเชื่อว่าเขาจะหลบหนีนะครับเพราะว่านะครับเหตุที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะบอกว่าจะหลบหนีหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูตามกฎหมายเขียนบอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะครับก่อนหน้านี้คดีของคุณไผ่กับคุณสมยศนะครับผู้พิพากษาที่สั่งอนุญาตให้ประกันตัวก็เขียนชัดเจนว่าเขาก็มาพบตามกำหนดนัดตลอดนะครับมาศาลด้วยความสมัครใจไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อเลยว่าจะหลบหนีนะครับดังนั้นแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยพฤติการในคดีก็เหมือนไผ่กับสมยศก็คือเขามาตามกำหนดนัดตลอดดังนั้นแล้วไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีอันนี้ประเด็นประการที่หนึ่งคราวนี้เหตุที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวเหตุที่สองคือว่าเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับคดีนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่า เผื่อทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้ตามทั้งหมดคดีนี้นะครับมีการนัดตรวจพยานหลักฐานตามกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอก็ดีนะครับพยานเอกสารก็ดีตอนนี้อยู่ในความครอบครองของโจทก์ทั้งหมดแล้วก็คือพนักงานอัยการนะครับพยานบุคคลส่วนมากนะครับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีนี้ตรวจพยานเสร็จแล้วและกำหนดวันนัดสืบพยานเรียบร้อยแล้วว่าจะสืบพยานกันวันไหนดังนั้นแล้วโดยหลักการจึงไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้นะครับว่าคนเหล่านี้จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้เพราะมันอยู่ในความครอบครองของโจทก์ทั้งสิ้นแล้วนะครับเพนกวินเนี่ยก็ดีรุ้งเองก็ดีก็เป็นเพียงแค่นักศึกษาก็ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ถ้าเปรียบเทียบกับคดีไผ่กับสมยศที่ให้ประกันก่อนหน้านี้ศาลก็ได้เขียนประเด็นนี้ไว้นะครับดังนั้นแล้วในคำร้องที่ยื่นต่อศาลขอประกันตัวก็อาจได้อธิบายเหตุผลนี้ลงไปว่าไม่สามารถจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้และมันมีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งไปเพราะว่าครั้งก่อนๆที่เคยไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยนะครับยังไม่มีนัดตรวจพยานหลักฐานแต่ตอนนี้ได้นัดตรวจพยานหลักฐานแล้วและตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยเหล่านี้มีพฤติการร้ายแรงหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งนะครับแต่ศาลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือว่าไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะครับโดยอธิบายสั้นๆเพียงแค่ว่าไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งนะครับแต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นว่าที่เราหยิบยกหรือโต้แย้งเหตุผลของศาลนั้นเนี่ยทำไมถึงบอกว่าไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ชัดเจนเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับมาตรา108/1เนี่ยคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลนะครับผมคิดว่าศาลท่านก็ควรที่จะแสดงเหตุผลให้ชัดเจนว่าทำไมถึงไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
นะครับเหตุผลที่จำเลยหยิบยกขึ้นมาโต้แย้งหรืออธิบายเนี่ยนะครับรับฟังไม่ได้อย่างไรบ้างก็ควรอธิบายนะครับเพื่อที่จำเลยจะได้เข้าใจในการที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อไปหรือจะยื่นประกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าศาลท่านก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลในประเด็นนี้นะครับประเด็นต่อมาครับผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุพยายามอันตรายประการอื่นนะครับผมต้องเรียนแบบนี้ว่าที่ผ่านมานะครับอานนท์ก็ดีเพนกวินก็ดีรุ้งก็ดีเคยได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวในคดีอื่นๆมาก่อนคนเหล่านี้ปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดทุกประการไปรายงานตัวต่อศาลทุกครั้งนะครับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ศาลกำหนดทั้งหมดไม่เคยหลบหนีนะครับและไม่เคยไปกระทำการใดที่มีลักษณะที่จะไปก่อพยันตรายประการอื่นเลยและที่สำคัญคนเหล่านี้เป็นเพียงบุคคลธรรมดาเป็นนักศึกษาเป็นทนายความไม่ได้มีอิทธิพลใดๆจะไปก่อพยันตรายประการอื่นนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับเราก็ได้อธิบายหยิบยกไปในคำร้องว่าโจทย์เองก็ดีหรือว่าพนักงานสอบสวนเองก็ดีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แสดงข้อที่จริงให้เห็นว่าคนเหล่านี้นะครับมีพฤติการที่จะไปก่อพยันตรายประการอื่นอย่างไรก็ไม่มีนะครับไม่ได้แสดงประเด็นข้อที่จริงในส่วนนี้ดังนั้นแล้วก็คิดว่าไม่มีเหตุนะครับที่จะควรเชื่อว่าเขาจะไปก่อเหตุพยันตรายประการอื่นประเด็นต่อมานะครับหากศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็คงมีไปว่าผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือแต่ในคดีนี้นะครับผู้ขอประกันตัวเป็นมารดานะครับเป็นญาติของผู้ต้องขังทั้งหมดและหลักประกันในคดีนี้นะครับเป็นหลักประกันด้วยเงินสดจำนวน 200,000 บาทเท่ากับที่เคยให้ประกันคุณไผ่กับคุณสมยศดังนั้นแล้วจึงไม่มี เหตุผลนะครับในความเห็นของผมเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าหลักประกันไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าในคดีเดียวกันจำเลยในคดีเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร่วมกันก็อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 200,000 บาทนะครับประเด็นสุดท้ายครับการปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลนะครับถึงจะเป็นเหตุไม่ให้ประกันตัวปรากฏว่าข้อที่จริงในคดีนี้ก็คือว่าตรวจพยานหลักฐานเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเหลือเพียงแค่การสืบพยานซึ่งมีวันนัดเรียบร้อยแล้วในวันนี้จำเลยนะครับเกือบทั้งหมดทุกคนที่ยื่นประกันตัวก็ได้แต่งตั้งทนายความเข้าในคดีนะครับเข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลเรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วการปล่อยตัวเนี่ยนะครับก็ไม่กระทบกระเทือนต่อการพิจารณาคดีของศาลนะครับอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่เราหยิบยกอธิบายในแต่ละประเด็นรวมทั้งหยิบยกอธิบายเปรียบเทียบในคดีของคุณไผ่กับคุณสมยศด้วยนะครับลงไปในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้นะครับแต่ศาลก็บอกว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมคราวนี้ในเหตุที่จะไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะครับผมได้อธิบายไปหมดแล้วในคำร้องและที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าศาลเห็นว่านะครับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการควบคุมให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือไปก่อเหตุพยันตรายศาลอาจกำหนดเงื่อนไขก็ได้นะครับจำเลยในคดีนี้ก็ได้ระบุลงไปในคำร้องด้วยว่าหากศาลเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขใดนี่นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็ขอให้ศาลกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจำเลยยินดีจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนั่นหมายความว่าถ้าศาลเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีก็สามารถออกเงื่อนไขในลักษณะได้ว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือใส่กำไร EMแบบนี้จำเลยเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลนะครับและได้ระบุลงไปในคำร้องขอประกันด้วยซึ่งผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาลสามารถหยิบยกมาพิจารณาในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้หากเกรงว่าปล่อยไปแล้วเขาจะหลบหนีหรือจะไปก่อพยันตรายประการอื่นครับประเด็นประกันต่อมานี่นะครับที่มีการยื่นคำร้องขอประกันในวันนี้ที่เป็นคดีที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้ส
ถานการณ์การแพร่มันมีซึ่งคุณชูเกียรติแสงมงหรือคุณชัสตินเนี่ยนะครับติดโควิดและมีผู้ต้องขังคนอื่นๆอีกนะครับจำนวนหลายคนนะครับมันทำให้จำเลยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับเชื้อในเรือนจำเพราะว่าสถานที่คุมขังมีลักษณะแออัดนะครับแล้วก็การระบบการป้องกันเนี่ยก็คงไม่ดีเท่าภายนอกเราก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ลงไปด้วยในคำร้องแล้วก็ขอให้ศาลเรียกผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาทำการไต่สวนก็ได้ว่ามีเหตุแบบที่จำเลยได้หยิบยกขึ้นมาอ้างหรือไม่นะครับก็ได้ระบุลงไปในคำร้องด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเราก็ได้หยิบยกถึงความจำเป็นนะครับของคุณเพนกวินคุณรุ้งที่จะต้องเรียนหนังสือแล้วก็กำลังจะสอบนะครับถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวก็คงจะต้องดรอปเรียนแล้วก็มีผลกระทบต่อการศึกษาของเขาเราได้อธิบายถึงเหตุผลนะครับความเจ็บป่วยของคุณเพนกวินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ขอให้ศาลทำการไต่สวนเลยนะครับว่าออกหมายเรียกผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาทำการไต่สวนประกอบการใช้ดุลพินิจเลยนะครับแต่ว่าศาลท่านก็ยกคำร้องในวันนี้โดยไม่ได้ทำการไต่สวนข้อที่จริงในประเด็นนี้แต่อย่างไรนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นประเด็นอื่นๆเป็นประเด็นเล็กน้อยนะครับที่ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลนะครับว่าการให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะไปกระทำความผิดซ้ำหรือว่าจะไปกระทำซ้ำเนี่ยนะครับน่าจะขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR แล้วก็รัฐธรรมนูญนะครับมาตรา29นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ระบุไปในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้นะครับแต่ว่าศาลท่านก็บอกว่าไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับก็สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือว่าทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมมีประเด็นนะครับที่อยากจะต่อยอดแล้วก็เพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้ก่อนว่าเหตุผลที่บอกว่ากลัวจะไปกระทำความผิดซ้ำอีกเนี่ยนะครับหรือเกรงจะไปกระทำซ้ำในลักษณะเดิมอีกเนี่ยนะครับในความเห็นของผมไม่ควรที่จะหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นเหตุที่จะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ว่าจะเป็นในคดีการเมืองหรือว่าในคดีอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีการเมืองนะครับในคดีการเมืองเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการออกไปชุมนุมเนี่ยจะมีการดำเนินคดีนะครับจากข้อหาใดๆก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกล่าวหาอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเรายอมรับบรรทัดฐานตรงนี้ว่าปล่อยตัวออกไปแล้วเกรงว่าจะไปกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหานี้อีกนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแสดงว่าสถาบันตุลาการได้มอบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐบาลในการกล่าวหาใครสักคนว่ากระทำความผิดแล้วเขาออกมาชุมนุมอีกก็กล่าวหาอีกแล้วก็เอามาเป็นเหตุผลในการคัดค้านประกันตัวและศาลก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยมีการถูกกล่าวหาในหลักฐานความผิดแต่ไม่ได้พิจารณาว่าในแต่ละความผิดที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเพราะเขาเห็นต่างกับรัฐเขาเห็นต่างกับรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่าเราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหรือนำมาเป็นบรรทัดฐานนั่นหมายความว่าต่อไปเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับจะกล่าวหาคนที่ออกมาต่อต้านเขาคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับพอกล่าวหาเสร็จก็เอาตัวไปขอฝากขังหรือว่าขอให้ขังระหว่างพิจารณาคดีและศาลก็จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นเหตุผลในการไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งจะเป็นเหมือนดาบอาญาสิทธิ์ที่มันเป็นสิทธิที่มันเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่รัฐและไม่มีการตรวจสอบโดยสถาบันตุลาการเลยนะครับหรืออำนาจของตุลาการเลยซึ่งผมคิดว่าไม่ควรที่จะเป็นประเด็นแล้วก็ที่บอกว่ากลัวจะไปกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนี้อีกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเขียนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108/1นะครับประเด็นของผมในช่วงแรกนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับขอบ
คุณทนายรอนมากเลยค่ะชัดเจนแล้วก็เคลียร์จริงๆในเรื่องของเคสที่แตกต่างกันนะคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วไม่แตกต่างกันเลยทั้งในฝั่งของไผ่คุณสมยศและฝั่งของรุ้งและแพนกวินที่ยังคงติดอยู่ในคุกตอนนี้ติดอยู่ในจุดจำคุกตอนนี้นะคะจุดนึงที่น่าสนใจที่นายรอนพูดออกมานะคะก็คือคดี112ยังไม่เคยได้รับการประกันตัวมาก่อนเลยและสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นการขัดต่อหลักสันนิษฐานอย่างชัดเจนว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะสิ่งที่เราทอนเรสประเด็นขึ้นมาก็คือการกลัวว่าจะไปกระทำความผิดซ้ำอีกไม่ควรเป็นเหตุหยิบยกขึ้นมาไม่ปล่อยการประกันตัวไม่อนุญาตให้เกิดการประกันตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาทั่วไปหรือคดีอาญาของผู้ที่มีความผิดทางด้านการเมืองเลยก็ตามค่ะพูดถึงจุดสองผู้ที่มีความผิดทางด้านการเมืองนะคะผู้ต้องหาคดีทางการเมืองวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านหนึ่งที่ใช้คำว่าโชคโชนโดนมันหนักเลยก็ได้และเกือบแล้วค่ะที่เราจะไม่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคุณเอกชัยหงส์กังวานค่ะเออชวนคุยแบบนี้ค่ะคุณเอกชัยคะในเร็วนี้เองนะคะหลังจากที่ทางนิติฮาร์ติดต่อคุณเอกชัยไปเกือบแล้วจริงๆกับคดีหนึ่งที่ศาลไม่รอลงอาญาเลยอยากจะให้คุณเอกชัยนะคะแลกเปลี่ยนพูดคุยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าในเล่าด้วยน้ำเสียงของคนที่โดนคดีทางการเมืองการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมต่อผู้ต้องหาซึ่งในบางครั้งเราเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยมันเหมือนหรือต่างจากกระบวนการยุติธรรมที่มันควรเกิดขึ้นยังไงบ้างคะฮัลโหลได้ยินเนาะชัดเจนค่ะคือเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดแล้วก็ทางคุณทนายนรเศรษฐ์พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประกันตัวเนี่ยตอนผมอยู่ในคุกนะคืออย่างแรกบอกก่อนเลยอันนี้พูดถึงคดีทั่วไปแล้วไม่ใช่แค่การเมืองอย่างเดียวนะหลายคนคิดว่าแบบคดีบางคดีแบบประเภทเนี้ยไม่น่าจะได้ประกันตัวแต่เอาเข้าจริงอ่ะได้ประกันตัวเกือบทั้งหมดแต่บางคดีอ่ะที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้ประกันตัวกับได้ประกันตัวซึ่งถ้าคนไม่เคยอยู่ในไม่เคยสัมผัสตรงนี้จะไม่รู้เลยคดีที่คนคิดว่าส่วนใหญ่จะได้ไม่ได้ประกันตัวนะเช่นฆ่าคนตายหรือว่าคดีข่มขืนเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วบอกเลยนะได้ประกันตัวทั้งนั้นนะพวกนี้ประกันง่ายด้วยยกเว้นว่าศาลตัดสินมาแล้วอ่ะถ้าตอนที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยประกันตัวได้เกือบทุกคนยกเว้นว่าตัดมาแล้วว่าผิดน่ะแล้วจำคุกหนักๆน่ะอันนั้นน่ะถึงจะประกันตัวไม่ได้อันนี้คือความจริงตอนที่ผมอยู่ในคุกซึ่งผมก็ยังแปลกใจเลยว่าทำไมคดีพวกนี้มันทำไมประกันตัวง่ายจังประกันตัวแค่หลักแสนด้วยฆ่าคนตายอย่างเงี้ยประกันตัวแค่ 500,000 นึงมั้งยังดูแล้วแปลกเลยทำไมประกันตัวได้แต่ว่าไอ้คดีที่คนส่วนใหญ่ไม่นึกว่าจะประกันตัวไม่ได้แต่เอาเข้าจริงอ่ะประกันตัวยากมากแล้วหลายคนไม่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นคดีพวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นช่อไอ้ประเภทแบบช่อโกงเนี่ยพวกที่ขายของแล้วถึงเวลาเชิดของอ่ะที่เป็นข่าวบ่อยๆพวกแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยเอาเข้าจริงนะประกันตัวยากมากแล้วก็คดีเกี่ยวกับพวกค้ามนุษย์ที่แบบตอนนั้นที่เป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนตอนโรฮิงญาที่ว่าพาคนโรฮิงญาเข้าประเทศพวกนี้ประกันตัวไม่ได้ซึ่งผมก็ยังรู้สึกแปลกใจเลยว่าทำไมพวกคดีข่มขืนเนี่ยกลับได้ฆ่าคนตายอ่ะก็ได้แต่พอคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจแม้แต่ไอ้พวกคดีเลี่ยงภาษีเนี่ยก็ประกันตัวไม่ได้แต่ว่าไอ้คดีฆ่าคนตายกลับได้ผมก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเขาใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานแล้วกรณีอย่างคดี112แต่ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมเป็นคนที่โชคดีนะโชคดีตลอดอย่างตอนปี56อ่ะที่ผมโดนคดี112ซึ่งเป็นคดีแรกในชีวิตของผมเลยที่โดนเนี่ยปรากฏว่าให้ทางทนายซึ่งตอนนั้นก็คือคุณอานนท์นำพาเนี่ยยื่นประกันทั้งเดียวผ่านเลยก็ให้ทั้งที่ในปีนั้นน่ะมีคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์มีหนุ่มเล็ดนนท์แล้วก็มีสมยศปรึกษาเกษมสุขนะแล้วก็มีอากงนั่นน่ะพวกนั้นน่ะไม่มีใครได้ประกันเลยสักคนเข้ามาปีนั้นเหมือนกันอากงกับหนุ่มเล็กนนท์แล้วก็สุรชัยเนี่ยมาก่อนผมส่วนสมยศนี่มาหลังผมสักประมาณเดือนนึงไม่มีใครได้ประกันเลยแต่ผมได้ประกัน
ซึ่งผมก็ซึ่งตอนนั้นทนายอานนท์ยังแปลกใจเลยว่าทำไมผมได้ประกันผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาให้ตอนนั้นยังประกันตัวที่ 500,000 บาทแล้วพอมาคดีอันเนี้ยที่ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็คือคดีขบวนเสด็จ110เนี่ยตอนแรกก็เหมือนไม่ได้ประกันแต่อยู่ดีๆก็ปล่อยฝากขังไม่ต้องประกันเลยแล้วมาล่าสุดก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ้นเดือนในวันที่31เนี่ยก็ยื่นประกันก็ปรากฏว่าให้ประกันทั้งที่โทษของคดีเนี่ยสูงกว่า112เยอะเลยอย่าง112นี่ยัง3ถึง15ปีแต่ว่าไอ้คดีเนี้ยโทษสตาร์ทที่16ปีเลยจนถึงตลอดชีวิตปรากฏว่าได้ประกันแล้วประกันด้วยหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่าด้วยแค่ 300,000 บาทผมก็เลยต้องยอมรับอย่างนึงว่าผมเป็นคนที่โชคดีหลายๆเรื่องเลยแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงไอ้ตอนที่ผมอยู่ในเรือนจำนะตอนที่หลังจากที่ศาลชั้นต้นตัดสินในคดี12แล้วผมไม่ได้ประกันเนี่ยแล้วตอนนั้นไม่ได้ประกันแล้วได้อยู่แล้วก็ได้อยู่ยาวเลยก็จะเห็นว่าคือเดี๋ยวอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าตอนก่อนปี56เนี่ยไอ้ตอนที่ผมโดนจำปี54จำผิดจาก54แล้วตอน55เนี่ยตอนนั้นพอ54ตอนนั้นผมอยู่ในคุกก่อน8วันรอการประกันตัวเนี่ย8วันตอนนั้นน่ะก็คือก็เลยได้สัมผัสกับชีวิตในเรือนจำในครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นน่ะแดน1ตอนนั้นผมยังอยู่แดน1ยังไม่ได้จำแนกแดนก็มีเจอคนเดียวก็คือคุณสุชาติหน้าบางใสแล้วได้เจอครั้งเดียวและได้พูดครั้งเดียวแล้วตอนนั้นก็ลักษณะยังไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่อย่างตอนนั้นเนี่ยรู้จักพอรู้จักสุรชัยไอ้อาจารย์สุรชัยแต่ว่าแกอยู่แดน6ก็เลยไม่ได้คุยกันเลยแล้วมีได้เจอแกครั้งเดียวเท่านั้นเองตอนที่มาเยี่ยมญาติครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้คุยกับแกนิดเดียวเองเท่านั้นตอนนั้นไม่ได้รู้จักใครแต่เท่าที่รู้มาก็คือเท่าที่ได้คุยกับพี่หนุ่มก็คือพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพวกที่โดนคดี112เนี่ยจะเหมือนยังไงอ่ะเหมือนกับพวกผู้คุมอ่ะส่วนใหญ่จะคือมันก็จะมีพวกผู้คุมที่ไม่ค่อยชอบ112อย่างตอนที่ผมเข้าไปอ่ะไอตอนที่คือตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะทำประวัติพอเขาทำประวัติเขาก็จะถามชื่อเราถามคดีเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนที่ผมเข้าไปตอนที่รอประกันตัว8วันนั่นน่ะตอนนั้นมันก็มีผู้คุมคนนึงเขาก็ถามผมว่าโดนคดีอะไร112ผมก็บอกเขา112เขาบอกว่าผู้คุมคนนั้นเขาก็ไม่พอใจเขาก็บอกว่าเขาก็พูดในลักษณะว่าแบบไอ้พวกโดน112นี่นะแหมประเทศนี้นะมันน่าจะปิดประเทศสัก20ปีแล้วก็ปราบไอ้พวกนี้ให้หมดเลยเนี่ยตอนนั้นคุณสุรชัยอยู่ในเรือนจำแล้วพวกที่แดงสยามอ่ะก็จะมาชุมนุมหน้าเรือนจำทุกวันอาทิตย์จัดกิจกรรมแล้วเขาก็พูดจะลักษณะว่าเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องมาหน้าเรือนจำประจำเลยขวางทางเมียกูออกมาไม่ได้ขับรถออกมาไม่ได้ต้องขับอ้อมทางอื่นแม่งมันน่าจะปิดสัก20ปีแล้วป่าไปพวกนี้หมดเลยแล้วค่อยเปิดประเทศอีกทีนี่คือทัศนคติผู้คุมในตอนปี54ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกนี้เขากล้าแสดงออกตอนนั้นมันเป็นยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วพอแต่ผมโชคดีผมอยู่แค่8วันแล้วได้ออกมาแต่ว่าเข้าก่อนที่จะออกมาเนี่ยตอนนั้นก็มีอยู่วันหนึ่งตัวเขาก็บอกกับผมว่าเขาถามผมว่าแล้วเราไปทำอะไรมาถึงโดน112ผมก็เล่าว่าพอดีผมเอาไอ้ VCD กับเอกสารวิกิลีกไปขายในม็อบแดงสยามเขาก็ตอนนั้นเขาก็ทำหน้าแบบกังวลใจอ่ะเขาก็บอกผมว่าไปกันเวลามีนักโทษคนไหนถามนะว่าเราโดนคดีอะไรอ่ะนะไม่ต้องไปบอกเขานะว่าเรา112ผมก็ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าในนี้มันมีนักโทษที่บางคนเขาแบบก็คือเป็นสลิมนั่นแหละพูดง่ายแล้วถ้าเขารู้ว่าเราโดน112อ่ะอาจจะมาทำร้ายร่างกายเราเพราะว่ามันมีเคสตอนนั้นมันก็มีเคสของพี่หนุ่มที่แกไปอยู่แดน8แล้วก็เพราะว่าไปเจอพวกนักโทษสลิมทำร้ายร่างกายโดนชกหน้าไปครั้งหนึ่งนั่นแหละแกก็เลยเตือนผมตอนนั้นผมก็เลยแบบด้วยความที่ว่าเป็นเด็กใหม่แหละเพิ่งเข้าคุกไปไม่กี่วันไม่มีประสบการ
ตอนนั้นก็เลยรู้สึกกลัวๆอยู่ก็เลยพอใครถามก็เลยไม่กล้าพูดมันก็มีบางคนเข้ามาถามผมว่าโดนอะไรผมก็บอกว่าเออน่ะเป็นคดีร้ายแรงบอกไม่ได้เขาก็ทำหน้างงๆคดีอะไรวะเพราะปกติเขาก็จะถามว่าเออโดนคดีอะไรโดนเรียนแต่ผมไม่บอกแล้วเขาก็งงๆว่าคดีอะไรแต่ก็ยังดีว่าอยู่8วันก็ได้ออกมาแล้วพอปี55ตอนนั้นก็จะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วตอนนั้นเขาก็จะดึงนักโทษเขาก็มีนโยบายให้นักโทษการเมืองเนี่ยจะอยู่เรือนจำหลัก4ซึ่งดึงมาจากทั่วประเทศตอนนั้นมีช่วงแรกที่มาอยู่เนี่ยอยู่กันประมาณ60กว่าคนแต่เขาไม่ดึงพวก112ไปด้วยดึงเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับเช่นพวกเผาสารากลางจังหวัดเอ่ยคดีอาวุธเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ซึ่งถามว่าคือตอนเนี้ยมันมีบางคนเค้ามีข้อเสนอว่าให้ย้ายนักโทษการเมืองไปอยู่เรือนจำสำหรับพวกนักโทษการเมืองแต่ในความคิดผมนะผมมองว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยจริงอยู่ว่าเรือนจำของนักโทษการเมืองที่แยกออกมาเนี่ยอาจจะดูปลอดภัยกว่าเพราะว่าอยู่กับพวกเดียวกันไม่มีคนข้างนอกแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็คือคุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ว่าจะอยู่ในเรือนจำทั่วไปหรือว่าจะเป็นเรือนจำสำหรับการเมืองมันก็คือคุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เห็นด้วยมองว่าควรจะมุ่งเน้นการปล่อยดีกว่าส่วนที่บอกว่าแล้วกฎหมายเนี่ยคือควรจะเหมือนกับหลายฝ่ายจะไปมองเรื่องว่าให้ประกันตัวคดีอะไรก็ตามที่ยังไม่ตัดสินให้ประกันตัวแต่ผมมองว่าเราควรจะไปแก้กฎหมายมากกว่าอย่าง112เนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเมืองไทยมันจะเป็นระบบกล่าวหาคือเรากล่าวหาก่อนอ่ะแล้วไอ้คนที่ถูกกล่าวหาต้องไปแก้ตัวตรงนี้แหละเป็นข้อเสียอย่างสมมุติว่ากรณีที่แบบของหายอย่างเงี้ยแล้วเราสงสัยคนเนี้ยนายกอคนเนี้ยว่าขโมยของเรากล่าวหาเขาเออเราเห็นว่าพอดีไอ้ตอนนั้นน่ะเราเห็นมีมึงอยู่คนเดียวนายกอคนเนี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเนี้ยของหายต้องมึงเอาไปแน่อ่ะเอาเข้าจริงเราก็ไม่รู้อย่างเมื่อวานตอนที่ผมโดนศาลตัดสินเนี่ยนะไอ้คดีที่ว่าโพสต์ลามกเนี่ยแล้วก็บอกว่าตัดมา1ปีเนี่ยแล้วผมต้องไปอยู่ในห้องขังรอการประกันตัวเนี่ยก็ได้เจอคนนึงผมก็คุยกับเขาก็เล่าว่าบอกว่าเนี่ยเขาไปบ้านไปคอนโดเป็นห้องเพื่อนเขาไปหาเพื่อนเขานั่นแหละมันไม่ใช่คอนโดเขาแต่เพื่อนเขาอยู่คอนโดเนี้ยแล้วเขาก็เข้าไปหาเพื่อนเขาแล้วก็ออกมาแล้วปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันมีห้องหนึ่งเขาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหายแล้วไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเห็นว่าเขาอ่ะช่วงเวลานั้นน่ะมีเขาเดินอยู่แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ขโมยเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ่ะมันอันใหญ่ถ้าเขาขโมยจริงอ่ะมันก็ต้องเห็นว่าเขายกออกมาแต่นี่ในกล้องวงจรปิดมันเห็นว่าเขาแค่เดินมาเฉยๆเท่านั้นไม่ได้ยกออกมาแต่ว่าไอ้ในนั้นอ่ะเขาก็อ้างว่าเหมือนกับว่าแบบในคลิปเห็นเขาอยู่คนเดียวอ่ะไอ้ที่เดินอยู่ในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเขาก็เลยโดนกล่าวหาแล้วก็ต้องมาติดคุกทั้งที่หลักฐานมันมีแค่แพร่ภาพบนกล้องวงจรปิดว่าเขาอ่ะอยู่ในที่เกิดเหตุในเวลานั้นจริงแต่ในคลิปมันไม่เห็นว่าเขาถือโน้ตบุ๊กใดๆแล้วโน้ตบุ๊กมันเครื่องใหญ่ถ้าจะซุกซ่อนตามในร่างกายหรือกระเป๋าเนี่ยเขาก็ไม่มีกระเป๋าด้วยตอนนั้นเขาแค่เดินมาเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าซุกในร่างกายมันซุกไม่ได้หรอกเพราะเครื่องมันค่อนข้างใหญ่เนี่ยตรงนี้คือข้อเสียของระบบเมืองไทยว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันสงสัยว่าไอ้เนี่ยมันขโมยฉันก็กล่าวหามันไว้ก่อนแล้วหลักฐานอาจจะไม่เคลียร์ไม่ชัดมึงต้องไปแก้เอาเองปรากฏว่าเขาก็เลยต้องโดนคดีทั้งที่เขาบอกเขายืนยันว่าถ้าเขาสู้เขามั่นใจว่าเขาชนะแน่เพราะเขาไม่ได้ขโมยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องว่าประกันตัวได้ไหมประกันตัวได้ก็อยากจะให้มองในลักษณะว่าเหมือนกับว่าบางทีนะหลายๆคดีนะมันหลักฐานไม่ชัดมันก็ไม่ควรจะกล่าวหากันได้เหมือนกับรับฟ้องคดีง่ายเกินไปอ่ะอย่างเคสที่ผมคุยกับเขาเนี่ยก็คือเขายืนยันว่าเขาเดินอยู่แค่ตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ถืออะไรเลยแล้วทำไมมากล่าวหาเขาว่าขโมยได้กลายเป็นโดนคดีต้องมาประกันตัวเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าง112เนี่ยก่อนที่จะพูดเรื่องว่าประกันตัวได้ไม่ประกันตัวได้พูดก่อนว่าถ้าหลักฐานบางหลายเคสเนี่ยมันหลักฐานที่โดนกล่าวหาที่แค่ไปโพสต์ว่าอะไรเก่งมากกล้ามากอะไรเนี่ยก็โดน112แล้วก็งงเลยว่าอะไรโพสต์แค่นี้นะคือเหมือนกล่าวหาง่ายมากเลยจะกล่าวหาอะไรก็กล่าวไ
คือก่อนที่จะพูดเรื่องประกันตัวมาพูดเรื่องที่ว่าอย่าให้เป็นกฎหมายที่แบบกูนึกจะฟ้องอะไรกูก็ฟ้องได้อะใครกล่าวหาได้ง่ายๆอะแล้วก็ป้ายสีกันได้ง่ายๆเลยคือมันง่ายเกินไปนะแล้วถึงค่อยมาพูดในเรื่องที่ว่าไอ้ประกันตัวเนี่ยยังไงแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงไอ้เรื่องที่ว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำนะไอ้ตอนที่อยู่ในเรือนจำตอนปี54อ่ะพวกชีวิตพวกที่โดนคดีการเมืองเนี่ยเหมือนจะถูกเพ่งเล็งจะถูกแบบยังไงเหมือนถูกกลั่นแกล้งอ่ะอย่างเท่าที่ตอนที่ผมอยู่นะพอดีผมเข้าไป54ตอนนั้นอยู่แค่8วันก็เลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าไปอีกที56ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงของรัฐบาลยิ่งละตอนนั้นก็คือดีละอยู่ค่อนข้างดีแต่เราถามพวกที่ก่อเคยอยู่มาก่อนหน้านี้ตอนคุณสมยศเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็เล่าว่าเนี่ยเขาถูกแกล้งคุณสมยศตอนนั้นตอนช่วงปี54เนี่ยเขาต้องไปอยู่แดน6เขาต้องไปทำปลั๊กไฟแล้วด้วยความที่ว่าแกเป็นเกาอย่างเงี้ยแกก็เหมือนกับว่าลุกๆเดินๆมันลำบากอะแล้วยิ่งช่วงนั้นแกมีเรื่องของประเด็นต้องเดินทางไป7จังหวัดเสียเวลาไป1ปีเลยกับการเดินทางไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปต้องไปอยู่ล่วงหน้าก่อน1เดือนต้องใส่ตรวนต้องเดินทางลำบากมากแล้วแต่ละเรือนจำเนี่ยเขาต้องย้ายเรือนจำไปทั้งหมด7จังหวัดใน1ปีนั้นอะแต่ละที่บางที่นะบอกว่าโอ้โหแออัดมากบางที่ก็สกปรกมากคือมันเหมือนกับเป็นการกลั่นแกล้งเขาก็บอกเลยบอกว่าถ้าเขาได้ประกันตัวนะเขาอะไปขึ้นศาลอะ7คดีเนี่ยเขาเดินทางอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าพอต้องไปในลักษณะของนักโทษเนี่ยจะต้องถูกใส่ตรวนยุคนั้นนะประเด็นคือใส่ตรวนนะมันไม่คืออย่างตอนเนี้ยถ้าอยู่เรือนจำเนี่ยอย่างตอนที่ผมอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยจะไม่มีการใส่ตรวนจะใส่ตรวนเฉพาะตอนออกไปขึ้นศาลหรือออกจากเรือนจำไปขึ้นศาลถึงจะใส่แล้วพอเสร็จแล้วกลับมาก็จะถอดแต่กรณีประเด็นน่ะใส่ตลอดนะครับไม่ถอดนะครับอยู่ในเรือนจำหนึ่งเดือนใส่ตลอดไม่มีถอดเลยก็คือเท่ากับหนึ่งปีนั้นนะคุณสมยศต้องใส่ตวนตลอดหนึ่งปีไม่มีถอดเลยต้องแบบนั้นโอ้โหคิดทรมานมากถ้าคนที่เคยเห็นคนใส่ตวนก็แค่เดินขนาดผมออกศาลน่ะต้องใส่ตวนแค่ไม่กี่ชั่วโมงผมยังทรมานเลยแล้วเนี่ยใส่ตัวเป็นปีเลยอ่ะไม่ได้ถอดเลยนะยังถามพวกนั้นเลยบอกว่าแล้วที่ลำบากที่สุดสำหรับพวกใส่ตัวนะก็คือตอนถอดกางเกงนี่ถอดเข้าถอดออกมันลำบากมากเลยนะตอนที่ใส่ตัวเนี่ยมันจะต้องมีวิธีเทคนิคการถอดซึ่งแม้แต่ผมยังทำไม่เป็นเลยแต่พวกนี้เขาทำเป็นนี่เขาก็จะรู้ว่าต้องสอดเข้าถอดออกยังไงคือก็จะเห็นว่าเวลาขับถ่ายเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาจะต้องถอดกางเกงถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ยโอ้โหคือมันเหมือนแกล้งกันอะนะโดยเฉพาะอย่างคุณสมยศตอนนั้นนะที่โดนเรื่องประเด็นหนึ่งปีที่แกจะต้องตลอดไป7จังหวัดแล้วต้องใส่ตูนตลอดอะโอ้โหคือมันแกล้งกันชัดๆอะมันคือไอ้ข้อหา112เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ข้อหาลักษณะว่าแบบความมั่นคงอะมันกลายเป็นประเด็นที่ว่าเหมือนกับว่ากูหมั่นไส้ใครกูก็เอาข้อหาเนี่ยป้ายสีใครแล้วให้มึงไปอยู่คุกแถมไอ้คนที่ป้ายสีเนี่ยไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเท่าที่เห็นนะคดี112เนี่ยเวลาตัดหน้าเนี่ยไม่ค่อยรอดหรอกส่วนใหญ่อะเท่าที่เห็นผมไม่รู้ว่าเขาใช้หลักการอะไรหรอกนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยสู้แล้วไม่ค่อยรอดหรอกรอดยากที่เห็นแล้วก็คืออย่างกรณีของตุ้มสุรพัฒน์ที่รอดอะอันนั้นรอดเพราะว่าหลักฐานไม่ชัดคือถูกกล่าวหาว่าโพสต์หมิ่นแต่ว่าพอถึงเวลาสู้คดีอ่ะตำรวจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนโพสต์ไม่ได้สู้ในประเด็นที่ว่าเนื้อหาหมิ่นไม่หมิ่นแต่กลายเป็นว่าหลักฐานที่ว่าเขาโพสต์นั่นน่ะไม่ชัดเพราะว่าเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานกรณีของยุทธภูมิมาสนอกอันนั้นน่ะก็ที่ถูกกล่าวหาว่าซีดีแล้วไปเขียนซีดีที่มีรูปเนวินชิดชอบแล้วก็ไปเขียนคำว่าควยอยู่ในนั้นน่ะแล้วชี้ไปที่ลูกของร.9ตอนนั้นน่ะก็คืออันนั้นก็เหมือนกันก็คือรอดเพราะว่าหลักฐานไม่ชัดว่ามีการว่าเขาเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นกรณีที่โดน112เนี่ย1นอกจากจะกล่าวหากันได้ง่ายๆ2ประกันตัวยาก3โอกาสชนะยากมากเพราะมันเหมือนอย่างกับว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็เข้าข่ายหมดอะว่าเป็นการหมิ่นยกโอกาสที่จะรอดมีเพียงแค่ประเด็นที่ว่าหลักฐานไม่ชัดว่าคุณเป็นคนทำเท่านั้น
แต่ถ้าคุณยอมรับเมื่อไหร่ว่าอ๋อใช่ผมทำจริงโอกาสรอดยากมากบอกเลยคือนี่คือกลายเป็นประเด็นปัญหาเลยสำหรับ112เนี่ยว่ามันเป็นกฎหมายที่แบบอยากกูอยากจะแก้ไขก็ทำได้อะตรงนี้ก็เลยอยากจะมองว่าไอ้ที่หลายคนบอกว่าเสนอให้แก้ผมมองว่าแก้มันก็เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่ได้ต่างกันหรอกบอกว่าให้แก้ว่าเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ใครฟ้องได้เปลี่ยนเป็นเฉพาะสำนักพระราชวังฟ้องได้แล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าอนาคตข้างหน้าสำนักพระราชวังจะไม่มาเป็นคนไล่ฟ้องแบบทุกๆคนอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้สำนักพระราชวังอาจจะไม่ได้เป็นคนมาฟ้องเองกลายเป็นประชาชนหรือว่าตำรวจฟ้องแต่ในอนาคตข้างหน้าสมมติว่าคุณไปแก้ว่าให้เป็นเฉพาะสำนักพระราชวังเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ฟ้องแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอนาคตข้างหน้ากลายสำนักพระราชวังอาจจะมาไล่ฟ้องแบบเหมือนอย่างทุกวันนี้เป็นหลายสิบคดีเป็นร้อยคดีก็ได้แล้วผมมองว่าคืออย่างที่หลายคนบอกว่าทุกวันนี้มันก็มีกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่แล้วอันนั่นแหละก็ถูกแล้วไง ก็แค่นั้นพอเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าไม่ใช่ว่าการแก้112นะผมมองว่าคุณจะยกเลิกไปเลยเพราะว่ามันก็มีพวกกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้กฎหมายอย่างนี้เลยอ่ะช่วงแรกขอแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอกชัยขอบคุณมากค่ะประเด็นพวกนี้นะคะต้องบอกตรงๆว่าถ้าไม่ใช่คนที่เคยเจอกับตัวจริงๆอาจจะหยิบยกขึ้นมาบอกเรายากมากๆเนาะและมีสิ่งหนึ่งตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่คุณเอกชัยนะคะแชร์ให้เราฟังก็คือจริงๆแล้วมันมีหลายคดีมากที่ประกันตัวที่ขอสิทธิประกันตัวไปง่ายกว่าที่คิดข่มขืนฆ่าคนตายอันนี้เลี่ยงภาษีคดีโทษสูงก็ดีคดีที่อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานก็ดียุ่งเหยิงกับการสอบสวนก็ดีก็ยังประกันตัวออกไปได้ง่ายแต่คดีอย่างที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์พวกนี้หรือแม้แต่คดีที่เกี่ยวกับ112แบบนี้ต่างหากทั้งที่โทษอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับคดีอย่างเช่นการเลี่ยงภาษีเลยกลับมีกระบวนการที่ปล่อยตัวยากมากกว่าและกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเอกชัยยกตัวอย่างมามันไม่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายวิอาญานะคะแต่มันเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาเป็นดุลพินิจระหว่างกระบวนการของบุคคลเป็นรายๆไปมากกว่าอันนี้น่าสนใจมากๆระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกันในห้องคลับเฮาส์นะคะเราได้ถ่ายทอดเสียงเนาะไปที่ห้องของ Facebook Live Fan Page นะคะทั้งของทางนิติฮับและของทางเพจประชาไทยด้วยนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนคำถามกันแน่นอนอย่างในห้องคลับเฮาส์นะคะก็มีหลายท่านมากๆที่ยกมือค้างไว้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่อาจจะใช้เวลานานไปสักนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเราจะพยายามเก็บเกี่ยวทุกคำถามแน่นอนใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถยกมือขึ้นมาได้หรือไปฝากคำถามไว้ในเพจของนิติฮับในไลฟ์สดของเรานะคะหรือทางเพจประชาไทยก็ได้ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายของเราก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของ Q&A นะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะที่ไม่ว่าจะเป็นไผ่ก็ดีคุณสมยศก็ดีต่อให้ได้ประกันตัวออกมาแล้วจะเจอกับสิ่งหนึ่งค่ะเงื่อนไขต่างๆในการประกันตัวออกมาถ้าอยากออกโอเคได้แต่ต้องทำตามนี้นะ1 2 3บริบทของกฎหมายเหล่านี้ค่ะบางครั้งเรารู้สึกว่าแทบจะไม่ต่างจากการที่ยังคงต้องอยู่ในคุกเลยยังคงมีการกักขังทางความคิดเช่นเดิมเราจะขอชวนอาจารย์ยุติคุยนะคะว่าลักษณะของกฎหมายปิดปากหรือว่าสแลปแบบนี้มันคืออะไรและมันส่งผลเสียกับระบบกฎหมายและกระบวนการที่ทำของเรามากน้อยแค่ไหนค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ยุติเชิญเลยค่ะผมลืมเปิดไมค์ขอโทษทีครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับก็ผมมีประเด็นใหญ่ๆอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับก็คือที่ฟังมาเนี่ยแล้วก็ทำให้ผมได้คิดต่อเลยหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็คือได้ความรู้มากมายทีนี้คำถามก็คือว่าการปิดปากประชาชนอะไรเนี่ยมันต่อเนื่องมายังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือการที่ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะถูกปิดปากด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมขอเป็นประเด็น 2-3 ประเด็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือผมจะพูดถึงข้อหนึ่งก็คือเรื่องของมิติทางกฎหมายนะครับอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของมิติทางการเมืองนะครับของกระบวนการยุติธรรมในขณะนี้นะครับแล้วก็
อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของมิติทางสังคมนะครับในเรื่องของมิติทางกฎหมายเนี่ยจริงผมก็คือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาในปัจจุบันนี้ก็ทำให้คนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมากมายนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคือนักกฎหมายนะครับที่อยู่ข้างประชาชนนะครับที่อยู่กับเราอย่างน้อยในสองคนนี้นะสองคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยที่จะไขข้อสงสัยอันนี้กับผมได้นะครับข้อหนึ่งก็คือผมสงสัยว่าการคือเรื่องของสองประเด็นนะครับก็คือเรื่องของสิทธิการประกันตัวแล้วก็การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเนี่ยนะครับการที่ถ้าศาลขัดรัฐธรรมนูญเสียเองเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการไหนนะครับที่เราจะดำเนินการต่อไปได้นะครับเพราะว่าปัญหาในปัจจุบันก็คือเราจะเห็นว่าคือผู้พิพากษาหรือว่าการตัดสินคดีของศาลเนี่ยนะครับในกรณีอย่างกรณีที่เราเห็นได้ชัดตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่ทราบว่าผู้พิพากษาหรือว่าตุลาการนะครับที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีใครที่จะสามารถที่จะทัดทานอำนาจหรือว่าเป็น accountability นะครับกับเขาได้นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าเราพูดกันมามากแล้วเหมือนกันนะครับว่ากลไกของตุลาการในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะที่หลุดลอยออกไปจากการตรวจสอบของสังคมมากขึ้นทุกวันนะครับถ้าศาลผิดรัฐธรรมนูญเสียเองขัดรัฐธรรมนูญเสียเองเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับประเด็นคำถามที่สองในเรื่องของมิติทางกฎหมายนะครับก็คือว่าประเด็นในเรื่องของการที่อย่างกรณีของคุณไผ่กับคุณสมยศนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็มีเงื่อนไขหนึ่งก็คือนอกจากไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศแล้วนะครับข้อเงื่อนไขข้อนึงก็คือโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ทั้งสองทำกิจกรรมที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคำถามของผมก็คืออะไรคือกิจกรรมที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีกำหนดไว้ในกฎหมายตรงไหนมาตราไหนอย่างไรนะครับที่จะบอกว่าคือการทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหรือแม้แต่การละเมิดพระมหากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับมีข้อกำหนดตรงไหนในกฎหมายนะครับสิ่งที่มีเท่าที่ผมรู้ก็คือมีแต่การละเมิดกษัตริย์นะครับหรือเราจะเรียกว่าพระมหากษัตริย์ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมขอเรียกว่ากษัตริย์อย่างเดียวนี่แหละครับก็คือการละเมิดกษัตริย์นะครับกำหนดไว้ชัดเจนนะครับในมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับผมสงสัยว่ามีตรงไหนกำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์เองเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมีตรงไหนที่ระบุไว้ชัดเจนไหมว่าคือใครนะฮะอะไรคือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถ้ากฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเนี่ยผมก็สงสัยว่าการที่ผู้พิพากษาหรือว่าศาลนะครับใช้คำพูดแต่หรือใช้ถ้อยคำในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการใช้เรียกว่าอะไรเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลส่วนตัวหรือความเชื่อส่วนตนในการที่จะมาใช้ตัดสินคดีความหรือเปล่านะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าผิดหลักการพิจารณาคดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยในทางกฎหมายนะครับที่ผมมีต่อแนวปฏิบัติของผู้พิพากษาในคดีนี้นะครับก็อยากจะถามนักกฎหมายนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่ถ้าท่านมีหรือท่านใดท่านอื่นนะครับที่สามารถที่จะตอบได้นะครับผมก็เป็นข้อสงสัยทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีความรู้นะครับทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะขอทิ้งเป็นคำถามไว้อย่างนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของมิติทางการเมืองนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือการที่เรื่องที่สำคัญที่เร่งที่อยู่ในเฉพาะกรณีเฉพาะหน้าก็คือการที่ตุลาการหรือว่าการที่ผู้พิพากษาเนี่ยนะครับศาลในวันนี้นะครับก็คือทำให้ผมคิดว่าคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะก็คือการที่อำนาจตุลาการเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาจริงๆยังไม่ถึง1ปีดีเนี่ยนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในลักษณะของการป
กป้องสถาบันกษัตริย์นะครับผมมีข้อสังเกตว่าการใช้อำนาจตุลาการในลักษณะของการปกป้องสถาบันกษัตริย์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์มากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับคือเราจะเห็นว่าในช่วงของวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันกษัตริย์มากขึ้นเนี่ยอำนาจของตุลาการเนี่ยก็ใช้ในลักษณะที่มีลักษณะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมากขึ้นนะครับการเดินคดี112นะฮะที่มีจำนวนสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีการอ้างเหตุต่างๆนานานะครับตั้งแต่กระบวนการในการที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับหรือว่าในการจับกุมนะครับหรือแม้แต่การตั้งข้อหานะครับในกรณีที่อย่างเช่นเพียงแค่การปลดลูกนะครับก็เป็นคดี112ได้แล้วเนี่ยนะครับมันดูลักษณะของความมีลักษณะของการไร้เหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่พอมาถึงขั้นของการพิจารณาคดีขึ้นในชั้นศาลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการไม่ให้ประกันในลักษณะที่ดูจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ละเมิดสิทธิละเมิดกฎหมายละเมิดหลักสากลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมกับความตกต่ำของศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยหรือเปล่านะครับผมสงสัยต่อไปว่าตุลาการเนี่ยกำลังจะถูกนำมาใช้ปกป้องอะไรกันแน่ระหว่างความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันกษัตริย์หรือการปกป้องสิทธิของประชาชนกันแน่นะครับผมสงสัยว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้เนี่ยมันอยู่ข้างใครกันแน่นะครับในระดับต่อไปเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในภาพที่ย้อนกลับไปไกลมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราจะเทียบกับสมมุติว่าถ้าเราจะถือว่ามีลักษณะของความเป็นเผด็จการนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสุดเนี่ยเรามีรัฐสภานะครับอย่างน้อยสุดเรายังถือว่ามีการเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับซึ่งมีความเป็นเผด็จการในทางการเมืองมากกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือลักษณะของการขังกุมขังนะครับผู้ต้องหาทางการเมืองนะครับทั้งโทษทางการเมืองนะครับคืออย่างนึงคือผมเห็นด้วยนะครับกับคุณเอกชัยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ฟังคุณเอกชัยเต็มๆแล้วผมรู้สึกว่าเป็นท่านหนึ่งที่น่านับถือมากนะแล้วก็มีหลักการที่ชัดเจนแล้วก็มีประสบการณ์นะครับที่ประสบการณ์ตรงที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักการที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องแล้วผมเห็นด้วยนะครับว่าไม่ควรจะมีนักโทษการเมืองแต่อย่างน้อยสุดหากเปรียบเทียบกันนะครับกับสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับกับสมัยปัจจุบันนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์เราจะเห็นนักโทษการเมืองนะครับมียังมีที่มีทางนะครับมีเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มคนที่เป็นผมอยากจะเรียกว่าเป็นนักโทษทางความคิดเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ต้องหาทางความคิดเนี่ยนะครับก็คือเขาเห็นต่างเขาคิดต่างนะครับเขาไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายใครนะครับอาจจะกระทบกระทั่งกระเทือนจิตใจผู้ใดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายนะครับว่าห้ามทำการกระทบกระทั่งกระเทือนจิตใจของประชาชนอะไรเนี่ยนะครับในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าความรุนแรงในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีรุนแรงเสียยิ่งกว่าในสมัยที่เผด็จการครองอำนาจอยู่นะครับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังสงสัยว่าผมกำลังสงสัยว่าเรากำลังอยู่ในระบอบที่เป็นเผด็จการนะครับโดยอาศัยตุลาการด้วยหรือเปล่านะครับเวลาที่เราบอกว่ามีเผด็จการรัฐสภาแต่ผมกำลังสงสัยว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในระบอบเผด็จการตุลาการด้วยหรือเปล่านะครับระบอบเผด็จการตุลาการเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ทำให้นะครับอำนาจของตุลาการในการใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยนะครับมีสถานะที่แทบจะไม่ได้แตกต่างไปจากการใช้ความรุนแรงโดยกำลังทหารนะครับหรือว่ากำลังของมวลชนจัดตั้งในสมัย6ตุลา2519นะครับ
พียงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอำนาจเผด็จการเนี่ยนะครับทำงานอย่างแยบยลแล้วก็ใช้มือของตุลาการนะครับเขาไม่เปื้อนเลือดเองแต่เขาให้ตุลาการรับบาปแทนนะครับอันนี้ผมสงสัยว่าคนที่อยู่ในตุลาการท่านรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านยอมรับในการที่จะเข้าไปร่วมสังฆกรรมกับกระบวนการของตุลาการเผด็จการนี้หรือเปล่านะครับแล้วท่านจะหาทางออกอย่างไรนะครับหรือท่านจะนั่งอยู่เฉยๆนะครับกลายเป็นอิกโนแรนซ์ในสถาบันตุลาการอยู่ต่อไปแล้วก็เสวยอำนาจเสวยสุขนะครับกับเงินทองของท่านต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความรุนแรงทางการเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยคือความรุนแรงที่ตุลาการนะครับมีส่วนร่วมนะฮะในการกระทำต่อประชาชนนะครับในการที่จะสร้างไอ้ความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็สร้างไอ้บาดแผลนะครับต่อประชาชนนะที่จะสืบต่อไปอีกยาวนานนะครับ อย่างหนึ่งที่มันรู้สึกว่าน่าหดหู่ใจเป็นอย่างมากแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความไร้มนุษยธรรมอย่างหนึ่งก็คือการที่คำร้องต่างๆนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ทนายได้เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับอย่างข้อหนึ่งก็คือคำร้องที่ว่าเรื่องของในภาวะลูกระบาดในเรือนจำเนี่ยนะครับจะปล่อยตัวคนเหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่างวันก่อนที่ผมได้เข้าไปพบพยายามนะครับที่จะเข้าไปสอบถามนะครับกับทางเรือนจำในทันตสถานหญิงกลางนะครับว่า เรื่องราวที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นไปนะครับขอให้ทางกรมราชทัณฑ์พิจารณาให้ได้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้พบกับอาจารย์นะผู้สอนเพื่อที่จะสอบถามพูดคุยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าการที่คุณรุ้งเนี่ยนะครับถูกจำถูกคุมขังนะครับอยู่ร่วมกับนักโทษทั่วไปนะครับแล้วทำร้ายก็คือเป็นห้องขังที่มีความแออัดมากนะครับร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือในจำนวนของผู้ถูกขังอยู่ในห้องเดียวกันกับคุณลุงเนี่ยนะครับก็ทำงานกับผู้คุมนะครับซึ่งแน่นอนคือผู้คุมก็ควรเป็นคนที่จะรับมีโอกาสที่จะรับเชื้อจากข้างนอกเข้าไปสู่ในเรือนจำนะครับมากที่สุดแต่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือในบรรดาผู้คุมเหล่านั้นก็มีผู้คุมที่ทำงานกับผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนในเขตที่เป็นการกักกันโรคระบาดอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นความคือผมคิดว่ามันเป็นความเลวร้ายมากที่คนเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินคดีนะครับยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดแต่เขาถูกประพฤติปฏิบัตินะครับถูกปฏิบัติต่อในฐานะที่เทียบเท่ากับเป็นนักโทษแล้วนะครับอันนี้ก็กลับไปที่คำถามเรื่องกฎหมายเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วเราจะทำได้อย่างไรนะครับประเด็นที่3คือมิติทางสังคมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็คือการเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันตุลาการนะครับการเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันตุลาการมาจากอะไรนะครับมาจากการที่คนสงสัยว่าตุลาการเองเนี่ยทำผิดกฎหมายเองด้วยหรือเปล่านะครับแล้วตุลาการเมื่อทำผิดกฎหมายเองแล้วก็แต่ว่ากลับมีอำนาจนะครับในการที่จะลงโทษคนอื่นแล้วก็มีอำนาจในการที่จะปิดปากไม่ให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับหรือแม้แต่จะมาแจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับก็มีอำนาจในมือที่จะสั่งลงโทษนะครับผู้ที่กล่าวหาหรือตั้งคำถามด้วยข้อหาละเมิดศาลละเมิดอำนาจศาลนะฮะมันต่างกันผมเข้าใจนะครับมีสองอย่างแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือตุลาการก็กลายเป็นผู้ที่อาจจะเป็นจำเลยของสังคมแต่ตนเองมีอำนาจในการที่จะบอกว่าตัวเองถูกเสมอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันตุลาการนะครับในทางสังคมอีกเรื่องนึงก็คือการที่ตุลาการแสดงให้เห็นถึงภาวะที่ผู้คนสงสัยว่ามีความส่องมาตรฐานนะครับอันนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วคือเทียบกับกปปส.เทียบกับอะไรหรือแม้แต่ในกรณีที่อย่างคุณเอกชัยเองก็เล่าหลายๆคนก็เล่านะครับว่าการที่คดีต่างๆนานาจำนวนมากเนี่ยนะครับที่เป็นคดีร้ายแรงคดีรุนแรงนะครับคดีฆ่าคนตายคดีข่มขืนหรือคดีอื่นใดเนี่ยนะครับที่จะเข้าข่ายในการที่จะไม่ให้ประกันตัวมากกว่านะครับคดีอย่างคดีทางการเมืองเสียอีกเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าจะได้รับการประกันตัวในขณะที่คดีทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการประกันตัวหรือมากกว่านั้นก็คือตุลาการถูกสงสัยว่าทำไมถึงรับลูกกับการตั้งข้อกล่าวหาของตำรวจได้อย่างราวกับว่าไม่ได้อย่างที่ประชาชนเห็นทั่วไปนะครับผมคิดว่าความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันตุลาการเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนที่มีอดีตนะครับผู้พิพากษาอาวุโสนะครับหรือตุลาการอาวุโสที่มาให้ความเห็นนะครับว่าคิดดูซิว่าตุลาการในสมัยในยุคใดสมัยใดกันหรอที่มีลักษณะอย่างนี้ที่ประชาชนเสื่อมศรัทธามากเท่านี้นะครับในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับศรัทธาหรือความเสื่อมศรัทธาที่สังคมมีต่อตุลาการเนี่ยผมคิดว่าอยากจะพูดถึงกรณีของคุณเพนกวินสักหน่อยนะคือการอดอาหารของคุณเพนกวินเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันยิ่งใหญ่เกินไปกว่าแค่ประเด็นเรื่องการเรียกร้องที่จะกดดันที่จะให้ผู้มีอำนาจเปลี่ยนคำตัดสินหรือว่าเปลี่ยนใจผมคิดว่ามันไม่ใช่มันเกินไปกว่าการกดดันให้ผู้อำนาจเปลี่ยนความตั้งใจหรือว่าเปลี่ยนคำตัดสินเปลี่ยนคำสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราต้องมาพูดกันเรื่องเหล่านี้นะครับมันทำให้เราต้องมาคิดกันว่าปัญหาของบ้านเมืองนี้คืออะไรโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นเรื่องของตุลาการนะครับสิ่งนึงที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการที่ตุลาการเนี่ยจนเหตุผลจนถ้อยคำในการที่จะต้องมาคอยแก้ข้อวิจารณ์หรือว่ามาตอบโต้กับคำวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมของประชาคมไม่ว่าจะนานาชาติหรือว่าในประเทศต่างๆนานานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มีแถลงนั่นแถลงนี่ออกมาแถลงออกมาทีไรเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยสถาบันองค์กรต่างๆหรือแม้แต่พรรคการเมืองหรือประชาชนทั่วไปก็จะโต้ได้หมดนะเพราะว่าถ้อยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลแต่มันเป็นข้ออ้างนะครับไอ้เหตุผลกับข้ออ้างเนี่ยมันต่างกันนะครับข้ออ้างเนี่ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำให้ดูเหมือนกับมีเหตุผลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นการกันเชียงตีกันเชียงตะแบงไปเรื่อยๆนะครับของสถาบันตุลาการซึ่งในสุดแล้วก็จะยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าสถาบันตุลาการเนี่ยมันเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันตุลาการมากขึ้นเรื่อยๆครับผมมีประเด็นแค่นี้นะครับขอบคุณอาจารย์ยุติมากเลยค่ะแต่ละคำถามที่อาจารย์สงสัยเชื่อว่าเป็นการกระแทกใจหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในวิชาชีพกฎหมายโดยเฉพาะคนที่ถูกสังคมเรียกว่าตุลาการอยู่ตอนนี้หนึ่งคำถามตรงนั้นนะคะคือในขณะนี้สังคมของเรากำลังอยู่ในยุคสมัยเผด็จการตุลาการหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ว่านี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมาเกิดหนักๆในช่วงที่เกิดวิกฤตศรัทธาของสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าถึงทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายของตุลาการที่มันผิดเพี้ยนไปขนาดนี้น่าสนใจมากๆค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะเปิดให้มีคำถามนะคะเข้ามานะคะจากทั้งในคอมเมนต์ของ Facebook ทางเพจของนิติฮับและประชาไทยและแน่นอนว่าทุกท่านที่ยกมืออยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็เลือกไปคำถามตรงนั้นค่ะขออนุญาตทวนคำถามที่อาจารย์ยุตินะคะทิ้งท้ายไว้ให้กับเรากันก่อนนิดนึงเลยค่ะสำหรับคำถามแรกด้วยกันนะคะจะขออนุญาตมอบให้กับอาจารย์ให้ที่นั่นนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสิทธิการประกันตัวเราก็ฟังมากันทั้งคืนเนาะตลอดชั่วโมงแล้วค่ะอาจารย์เนาะ
มีหลายข้อมากที่ไม่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายมีหลายข้อด้วยซ้ำที่ทนายรอนตั้งข้อสังเกตว่าควรเลิกไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีทางการเมืองก็ดีถ้าตัวผู้พิพากษาถ้าตัวตุลาการเองขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองไม่ยอมให้สิทธิประกันตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียเองเรามีวิธีไหนที่จะรับมือหรือแก้ไขเรื่องนี้ได้บ้างคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้อาจารย์แอบหายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณคุณเอ๋ยนะคะที่ทวนคำถามให้นะคะเมื่อกี้อาจารย์หายไปติดสายต่างประเทศนิดนึงนะคะอ่ะก็เข้าใจที่ท่านอาจารย์พูดมาในเรื่องประเด็นปัญหาเหล่านั้นนะคะว่าแล้วถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมื่อศาลเป็นคนผิดซะเองนะคะนี่คือปัญหาประการหนึ่งที่มันเป็นปัญหากับระบบยุติธรรมของไทยนะคะเพราะระบบตุลาการของไทยเพราะว่าเราให้เราไม่มีการตรวจสอบนอกองค์กรนะคะมันเป็นจะเป็นเรื่องภายในขององค์กรตุลาการเองสิ่งที่พวกเราทำได้มีได้แค่อุทธรณ์ฎีกาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือปัญหาแล้วนี่อาจารย์ขอเมื่อเราพูดเรื่องวันนี้มันมีปัญหานะคะขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าในต่างประเทศเนี่ยองค์กรตุลาการจะมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้นะคะในระบบการปกครองประเทศเนี่ยนะคะระบบตุลาการก็อยู่ในระบบที่เราต้องปกครองประเทศทั้งประเทศด้วยนะคะมันมีปัญหาประเด็นทฤษฎีประเด็นทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่า regulatory trilemma นะคะก็คือเป็นปัญหาในเชิงการregulatory ในการ regulatory คือการควบกำกับดูแลการบริหารนะคะที่มันจะทำให้เกิด regulatory failure คือความล้มเหลวในการควบคุมบริหารการจัดการบริหารบ้านเมืองนะคะ1สาเหตุหลัก3ประการที่จะทำให้มันเกิดความล้มเหลวในระบบการบริหารจัดการใดๆก็คือประการแรกนะคือการที่องค์กรต่างๆภาคส่วนต่างๆเนี่ยไม่มีการสื่อสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างทำสังคมว่าอย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งรัฐทำอย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งของรัฐองค์กรกฎหมายทำแบบหนึ่งเรื่องหนึ่งไม่มีการยึดโยงกับประชาชนนี่ทำให้เกิดความล้มเหลวในด้านการเมืองในด้านการปกครองประการแรกนะคะประการที่สองก็คือการเอาภาคสังคมมาอยู่เหนือทุกอย่างเกินไปเอาเรื่องภาคสังคมเนี่ยมากดดันให้เกิดกฎหมายตามนี้นะคะมันคือพูดง่ายว่าอำนาจสังคมเนี่ยมันเหนือมาครอบกฎหมายหมดจนกลายเป็นกฎเราไม่ได้ยึดหลักที่ถูกต้องตามสากลแล้วนะคะยึดตามหลักอารมณ์กระแสสังคมนะคะอันนี้เป็นจะเป็นกรณีมันจะเกิดเฟลเลียร์ประการที่2หรือเฟลเลียร์ประการที่3คือการใช้อำนาจกฎหมายมากเกินไปนะคะเขาจะเรียก creeping legalism นะคะหรือว่า juridification คือมันเป็นการใช้กฎหมายเกินไปแล้วอำนาจกฎหมายมันล้นพ้นนะคะจนไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการ communicate กับภาคอื่นๆนะคะเพราะอันนี้มันเลยคือเป็นปัญหาเพราะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยังต่างประเทศเนี่ยผู้พิพากษาศาลฎีกานะคะยังมีการเลือกมาจากประชาชนนะคะหรือมีการตรวจสอบอะไรกันได้นะคะแต่กรณีของอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะการตรวจสอบทั้งหมดให้อยู่ในตัว องค์กรศาลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยเวลาคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นี่อำนาจตุลาการใหญ่ให้อำนาจอื่นแทรกแซงสิมันไม่ใช่เรื่องการแทรกแซงแต่มันเป็นเรื่องการตรวจสอบและบาลานซ์กันนะคะพูดตรงๆว่าอยู่ดีๆจะไปแทรกแซงว่าศาลต้องตัดสินอย่างนี้คนนี้ต้องผิดคนนั้นต้องผิดอันนี้เรียกแทรกแซงแต่เมื่อไหร่ที่เราตรวจสอบการกระทำของศาลว่าการกระทำแบบนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระบวนการมันไม่ชอบนะหรือการให้อำนาจดุลพินิจมากเกินไปมันไม่ชอบมันควรจะต้องตรวจสอบได้นะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นก็เป็นในรูปแบบของแบบนึงที่ศาลกลับกลายเป็นยังเราไปตรวจสอบไม่ได้เราได้แค่อุทธรณ์ฎีกานะคะซึ่งมันจะผิดหลักไอ้เรื่องระบบบริหารการเมืองการปกครองแบบนี้นะคะว่ามันผิดมันจะทำให้เกิดความมันเกิดเฟลเลียร์ขึ้นมานะคะเกิดความล้มเหลวขึ้นมาพอเกิดความล้มเหลวขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะคะทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบตุลาการระบบบริหารระบบรัฐสภาทั้งหมดจะยืนยงอยู่ได้นะคะมันจะต้องมีที่มาของอำนาจใช่ไหมคะอยู่ดีไม่ว่าดีผู้พิพากษาคือใครยังมาตัดสินเราที่มาของอำนาจเขาอะค่ะ source of authority เขาอะคือมาจากไหนถ้าเป็นรัฐสภาในการออกกฎหมายซอร์สของอำนาจเขามาจากประชาชนนะคะฝ่ายบริหารซอร์สของอำนาจเขาก็ผ่านมาจากประชาชนอย่างเหมือนกันโดยผ่านการเลือกของรัฐสภาของพวกส.ส.เลือกขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารก็ผ่านมันจะมีความยึดโยงกับประชาชนแล้วตุลาการล่ะอำนาจที่3ล่ะนะคะยึดโยงกับประชาชนยังไงไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการตรวจสอบไม่มีการที่ประชาชนจะร้องเรียนว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเราตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะคะที่ผ่านมามันอาจจะไม่เคยเป็นปัญหาแต่วันนี้เราเห็นแล้วนะคะว่ามันมีปัญหาและเมื่อนะคะ
ทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระบบจำเป็นจะต้องมีสิทธิ์ที่เรียกว่า legitimacy คือความชอบด้วยกฎหมายคือไม่แน่ใจว่าจะแปลภาษาไทยตรงๆว่าอะไรนะคะแต่มันคือ legitimacy คือความชอบด้วยกฎหมายความชอบธรรมของแต่ละหน่วยงานของแต่ละระบบของแต่ละองค์กรซึ่งการจะมีความชอบธรรมดังนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมี social acceptance นะคะต้องมีการยอมรับจากสังคมและทำไมถึงจะมีการยอมรับจากสังคมได้นะคะที่ต้องมีการยอมรับจากสังคมเพื่อเมื่อสังคมยอมรับสังคมที่ยอมรับประชาชนที่ยอมรับจะเป็น source of authority เป็นที่มาของอำนาจที่ทำให้เขาสามารถใช้อำนาจตุลาการได้ใช้อำนาจบริหารได้ใช้อำนาจรัฐสภานิติบัญญัติได้นะคะ source of authority จะเกิดได้ก็มาจาก social acceptance คือสังคมยอมรับสังคมยอมรับถามวันนี้สังคมยอมรับไหมอะนะคะเพราะงั้นมันหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆนะคะแค่การจ่ายคดีอย่างที่อาจารย์พูดไปตอนแรกนะคะว่าทำไมการจ่ายเรื่องการสั่งคำสั่งปล่อยตัวนะคะมันถูกจำกัดแค่ 5-6 คนนะตรงนี้ประชาชนเกิดความกังขาแล้วทุกวันนี้ประชาชนในสังคมจำนวนหนึ่งไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะแต่บอกจำนวนมากเลยเนี่ยเสียศรัทธาในระบบยุติธรรมเกิดคำถามแล้วว่าโดนใบสั่งหรือเปล่าอาจจะไม่ได้โดนจริงๆแต่คนมันตั้งคำถามวิธีแก้ปัญหาเราต้องแก้ให้สังคมยอมรับให้ social acceptance มันเกิดความยอมรับจากสังคมมันเกิดระบบมันถึงจะชอบทำนะคะทำยังไงให้สังคมยอมรับให้สังคมยอมรับทำได้โดยการสร้างกระบวนการให้มันถูกต้องให้เกิด transparency หรือความโปร่งใสนะคะให้มีความยึดโยงกับประชาชนให้มันมี responsibility นะคะต่อประชาชนบ้างไม่งั้นฐานะของประชาชนคือไปร้องขอความเมตตาอุทธรณ์ฎีกาเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาดีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่วันเนี้ยมันมีปัญหาเราเห็นละว่าเออเนี่ยไงวันนี้ไงพอเรารู้สึกว่าศาลตัดสินไม่ถูกหรือเปล่านะเอ๊ะศาลโดนซื้อหรือเปล่านะเราตรวจสอบอะไรไม่ได้นะคะประชาชนตรวจสอบไม่ได้นี่คือปัญหาที่เราเห็นได้ชัดมากตอนนี้แล้วก็จำเป็นต้องร่วมกันหาทางออกที่แก้ไขต่อไปนะคะตอนนี้ถามว่าจะอยู่ดีๆมีองค์กรไหนมาเหนือศาลไหมเนี่ยด้วยระบบของเราปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็คือมันยังไม่มีโดยตรงในเรื่องการจะมาให้ศาลคือถ้าเราจะให้ศาลมาครอบศาลยุติธรรมอีกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอีกใช่ไหมคะมันควรจะต้องดึงไปยึดโยงกับภาคประชาชนมากขึ้นนะคะเรื่องการตรวจสอบจริงๆก่อนอันนี้ก็เห็นแล้วมีแบบกรณีท่านส.ส.โรมนะคะที่เสนอว่าให้เรียกมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ที่นานมากเลยค่ะอาจารย์คะมีหลายคำมากๆที่เอ่ยเชื่อว่าตอนนี้จะอยู่ในใจของใครหลายคนมีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะตอบคำถามเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ตอบคำถามได้ประโยคที่เอ่ยคิดว่ามันครอบคลุมมากๆคือการยอมรับของสังคมคือที่มาของอำนาจตุลาการค่ะทำยังไงให้สังคมยอมรับมันจะต้องเป็นสังคมที่ต้องเป็นตุลาการที่มีกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสเราต้องการตุลาการที่ยึดโยงกับประชาชนค่ะเราต้องการตุลาการที่รับผิดชอบต่อประชาชนเอ่ยคิดว่านี้น่าจะเป็นคำพูดที่อยู่ในหัวใจของใครหลายคนและคิดว่าอำนาจตุลาการเองก็ต้องถึงเวลาแล้วจริงๆนี่คือผิดศรัทธาแล้วจริงๆเราต้องมาฟังกันแล้วจริงๆขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะมีหนึ่งคำถามค่ะที่อาจารย์ยุติทิ้งท้ายเอาไว้นะคะอยากจะขออนุญาตนะคะไปต่อที่ทนายรอนะคะคุณดอนเฉลี่ยของเรานะคะคำถามมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณดอนทนายรอนคะครับผมความน่าสนใจคือค่ะความน่าสนใจของเรื่องนี้ตรงที่ว่าโอเคคุณเอกชัยเองก็พูดถึงเนาะว่ากิจกรรมต่างๆในเรื่องของ112มันมีคำหนึ่งค่ะก็คือกิจกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์หรือมันเป็นการละเมิดสถาบันกษัตริย์แต่มันมีบัญญัติไว้ในกฎหมายจริงๆนะคะว่ากิจกรรมอะไรกันที่มันเป็นการเสื่อมเสียหรือว่าละเมิดต่อสถาบันกษัตริย์คะอันนี้คำถามแรกนะคะเอกจะขอทนายรอนอีกสักคำถามนึงไปเลยก็แล้วกันนะคะทนายรอนคะมันเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะพูดถึงหลักกฎหมายกันละใช้ปวิอาญานะคะ90มาตรา90ค่ะให้ศาลได้รับคำร้องนี้ไปค่ะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาเลยมาไต่สวนกันเลยว่าการคุมขังเพนกวินตอนนี้ชอบด้วยกฎหมายไหมเราเรียกเขามาได้ไหมคะการใช้ดุลพินิจแบบนี้ในการที่ให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวของผู้พิพากษาศาลอาญาแบบนี้เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมเราใช้ปวิอาญามาตรา90ได้ไหมคะสองคำถามค่ะทนายคะเชิญเลยค่ะครับคำถามแรกนะครับที่อาจารย์ยุติตั้งนะครับก็คือว่า
กรณีที่ศาลกำหนดเงื่อนไขลักษณะแบบนี้นะครับอาศัยฐานอำนาจตามกฎหมายใดนะครับถ้าผมดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่าที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ที่ให้อำนาจศาลในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการประกันตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ในมาตรา108วรรคท้ายคือวรรค3นะครับแต่มาตรา108วรรคท้ายวรรค3เนี่ยนะครับบอกว่าทั้งนี้จะต้องเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้นมี3เงื่อนไขนะครับป้องกันหลบหนีป้องกันภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะครับกรณีที่ศาลกำหนดเงื่อนไขแบบนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านก็คบคิดร่วมกันต่อว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือกรอบที่กฎหมายให้อำนาจหรือไม่อย่างไรนะครับผมอาจจะขออนุญาตไม่ฟันธงลงไปสักทีเดียวเพราะว่าเป็นทนายความในคดีเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ากรอบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยกำหนดไว้3เรื่องนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่แบบที่อาจารย์ยุติพูดก็คือว่าเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่กว้างขวางมากเพราะว่าการบอกว่าห้ามกระทำการใดที่อาจจะเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตอนนี้เราไม่สามารถจำกัดคำนิยามได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับครอบคลุมกว้างขวางมากน้อยขนาดนะครับเพราะว่าในตัวบทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยก็ยังเขียนชัดเจนกว่าก็คือว่าคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแต่ว่าศาลใช้คำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะกว้างขวางแล้วก็อาจจะทำให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยตีความได้กว้างขวางมากขึ้นในการไปยื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวคุณไผ่แล้วก็คุณสมยศรวมถึงคนอื่นๆด้วยหากมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันนี้นะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับคำถามว่าเราจะสามารถใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา90ได้หรือไม่เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนว่าวิอาญามาตรา90เนี่ยนะครับเป็นการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวนะครับจากการคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคราวนี้เวลายื่นไปเนี่ยนะครับศาลก็จะต้องพิจารณาก่อนว่าคดีนี้นะครับมีเหตุผลมีมูลหรือไม่ที่จะรับไต่สวนคำร้องไว้พิจารณานะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้แต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหรือว่าผลที่เราคาดหวังผมก็คิดว่าอาจจะนะครับไม่เป็นไปตามที่หวังเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเคยใช้มาตรา90ยื่นคำร้องหลายครั้งแล้วเพื่อขอให้ศาลเนี่ยนะครับตรวจสอบการควบคุมตัวของทหารที่ใช้อำนาจคำสั่งตามคำสั่งของคสช.นะครับแต่ก็ไม่เคยเป็นผลแม้แต่กรณีเดียวนะครับศาลก็ยกคำร้องทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วกรณีถ้าเทียบกับกรณีนี้นะครับศาลเป็นคนขอออกหมายขังศาลเป็นคนออกหมายขังเองนะครับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวดังนั้นแล้วถ้าจะใช้วิอาญามาตรา90เนี่ยนะครับยื่นไปเพื่อขอให้ศาลสั่งบอกว่าการควบคุมตัวที่ควบคุมตัวอยู่เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะยากในการหวังผลในทางกฎหมายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แม้แต่คำร้องที่ท่านอาจารย์ทิตินันเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีที่จำเลยอาจจะเนี่ยนะครับมีภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับเราก็เคยยื่นคำร้องในลักษณะนี้มาแล้วนะครับตอนที่เพนกวินถูกสั่งลงโทษกักขังอยู่ที่ทันตสถานอยู่ที่สถานกักขังปทุมธานีเนี่ยนะครับเราก็เคยยื่นคำร้องมาแล้วว่าตอนนั้นสภาพร่างกายเขาก็ย่ำแย่นะครับขอให้ศาลเปลี่ยนสถานที่ควบคุมเป็นโรงพยาบาลพระราม9เพราะเคยมีประวัติรักษาที่นั่นแล้วก็ให้ศาลกำหนดเงื่อนไขมาเลยว่าห้ามออกจากห้องนะครับกำหนดเงื่อนไขต่างๆมาเลยว่าและถ้ารักษาเสร็จก็ให้กลับไปอยู่ที่เดิมแต่ศาลก็มีคำสั่งยกคำร้องมาก่อนดังนั้นแล้วการจะใช้วิอาญามาตรา90สำหรับกรณีนี้ผมคิดว่าก็ยื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าจะหวังผลทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะหวังผลไม่ได้นะครับผมขอเพิ่มเติมประเด็นนึงที่อาจารย์ยุติพูดว่า
สถาบันตุลาการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสภาวะทางการเมืองหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าจากการเฝ้ามองปรากฏการณ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าสถาบันตุลาการมีส่วนนะครับที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวหรือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับการเรียกร้องนะครับของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันถ้าเราย้อนไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับเวลาที่มีคดีความผิดตามมาตรา112ก็ดี116ก็ดีหรือความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมก็ดีนะครับเวลาที่ตำรวจไปยื่นคำร้องศาลก็จะยกคำร้องขอออกหมายจับนะครับบางคดีก็ไม่รับฝากขังเลยหรือถ้ารับฝากขังก็อนุญาตให้ประกันตัวในช่วงนั้นบรรยากาศการเคลื่อนไหวหรือบรรยากาศการเรียกร้องทางสังคมนะครับทุกคนก็รู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัยอย่างน้อยๆกลไกหรือสถาบันตุลาการก็เป็นที่พึ่งในการถูกดึงตรวจสอบได้นะครับแต่พอมาในช่วงมกราหรือกุมภาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเปลี่ยนไปนะครับเวลาที่มีการไปร้องขอออกหมายจับศาลก็ออกหมายจับให้จากเดิมก็คือบอกว่าให้ออกหมายเรียกก่อนนะครับแล้วก็รับฝากขังรวมถึงไม่ให้ประกันตัวนะครับพอมันมีการเปลี่ยนแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวขึ้นมาว่าคนที่ออกมาเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวว่าเฮ้ยถ้าออกมาแล้วอาจจะถูกจับนะไม่ให้ประกันนะนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวแล้วก็จะปิดปากทำให้คนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าที่อาจารย์ยุติตั้งคำถามว่าสถาบันตุลาการมีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวกับสภาวะทางการเมืองหรือบรรยากาศทางการเมืองหรือไม่ในความเป็นส่วนตัวผมคิดว่ามีส่วนนะครับเป็นอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งด้วยครับขอบคุณทนายรอนมากเลยค่ะตอบคำถามครบถ้วนมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะในประเด็นของการใช้มาตรา90นะคะตามปวิอาญาเคยใช้หลายครั้งแล้วเคยร้องขอไปหลายครั้งแล้วนะคะในยุคของคสช.แต่ศาลยกคำร้องทุกครั้งยังไม่เคยได้รับการตอบรับเลยนะคะและในช่วงต่อไปนะคะเอ๋จะขออนุญาตเปิดไมค์นะคะให้กับทุกท่านนะคะที่เข้ามายกมือค้างไว้หลายๆท่านนะคะยกมือค้างไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณหลัก3ทุ่มต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะในความล่าช้านะคะเดี๋ยวเอ๋นะคะจะขออนุญาตเปิดไมค์แล้วก็เชิญให้ทุกท่านนะคะขึ้นมาแลกเปลี่ยนถามคำถามกับสปีกเกอร์ของเรานะคะได้ทุกท่านเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะเอ๋จะขออนุญาตเลยแล้วกันขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณกันครับเดี๋ยวผมขอแสดงความเห็นผมนิดหนึ่งแล้วก็จะถามคำถามอาจารย์ยุติกับอาจารย์ทิตินันนะครับพอดีเห็นอาจารย์ยุติกับอาจารย์ทิตินันเนี่ยเมนชั่นว่าตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นช่วงเหมือนเป็นวิกฤตความศรัทธาในตัวพวกตุลาการของไทยนะครับในตัวตุลาการซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าใช่นะรู้สึกว่าเท่าที่ผมคุยกับพี่ที่เป็นทนายหลายๆคนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคดีเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยตั้งแต่2475ไปต้นมาเนี่ยมันไม่เคยพัฒนาขึ้นมาเลยผมใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดวิกฤตกับกระบวนการยุติธรรมในช่วงนี้เนี่ยคือถ้าเรามองตั้งแต่คดีสวรรคตเรื่องชิดเฉลียวบุตรแต่ผมไม่พูดมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าพูดแค่เรื่องนี้แล้วกันหรือไล่มาไม่ว่าจะเป็นคดีการเมืองอื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยรวมถึงถ้าเกิดเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องช่วงแบบเสื้อแดงที่เขาโดนล้อมปราบแล้วเท่าที่ผมฟังมาจากหลายๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเขายังไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยคนตายเนี่ยไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยเมื่อไหร่ที่มันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์หรือว่าเกี่ยวกับการเมืองอ่ะเรียกว่าระบบยุติธรรมในบ้านเรามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่2475แล้วทีเนี้ยพอมาช่วงเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอีกมันก็เลยเพิ่งมีการกลับมาตั้งคำถามกันอีกรอบว่าเราต้องทำยังไงไอ้สิ่งที่ผมอยากจะถามคือถ้าเราไม่ได้มองแค่ตัวตุลาการอย่างเดียวไม่ได้มองแค่ผู้พิพากษาอย่างเดียวแต่เรามองถึงทั้งกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีแนวคิดเขาเรียกว่าไงจากหลายๆฝั่งเข้ามาอย่างล่าสุดเท่าที่ผมเห็นวันนี้ก็มีเรื่องที่ก้าวไกลเขาจะพยายามเสนอกฎหมายใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเรื่องเกี่ยวกับว่าให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาได้ทีเนี้ยอยากถามอาจารย์ยุติกับอาจารย์ทิตินัน
ทั้งมุมมองจากคนที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายแล้วคนที่เป็นนักกฎหมายนะครับว่ามีไอเดียยังไงเรื่องปฏิรูปใช้คำนี้ดีกว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งกระบวนการเลยว่ามีไอเดียยังไงบ้างอย่างเช่นเราควรจะมีอะไรมาคานอำนาจหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในลักษณะของการตรวจสอบอย่างเงี้ยครับเอาที่เป็นค่อนข้างเป็นรูปธรรมหน่อยนะครับถามแค่นี้ละครับคำถามเดียวคำถามของคุณกันน่าสนใจมากค่ะเรามีการพูดคุยเรื่องของการปฏิรูปมาหลายครั้งแล้วแต่แทบไม่มีการพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือปฏิรูปกระบวนการของตุลาการเลยนะคะเอ่ยคราวนี้เริ่มต้นที่อาจารย์ยุติกันละกันค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ลืมเปิดไมค์ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะโทษทีก็คือผมขอบคุณมากนะฮะแล้วก็จริงๆก็เป็นประเด็นที่มี2ประเด็นเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าจริงด้วยที่คุณบอกว่าไอ้วิกฤตศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีหรอกแต่ว่ามันก็มีมานานแล้วโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่คดีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถาบันใช่มั้ยฮะแต่ผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกที่คนมีต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันตุลาการตอนนี้ที่มีมากเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็คือเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะวูบไหวตามอารมณ์ของสังคมอันนี้แน่นอนแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะมีครั้งไหนหรือเปล่าที่ประชาชนนะครับลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับแง่มุมต่างๆนะครับในรายละเอียดอย่างมากมายแต่ว่าโอเคส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีทางเลือกในการที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนได้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับเราจะมีโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆที่สะท้อนเสียงประชาชนได้มากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าในความรู้สึกที่การคือความไร้สาระเนี่ยมันดูออกได้มากขึ้นแล้วก็ดูไม่ค่อยจะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันตุลาการเองก็เหมือนกับรู้ตัวเหมือนกันว่าเขาไร้สาระนะฮะแล้วเขาก็จะออกมาแก้ตัวด้วยคำพูดต่างๆนานาที่มันยิ่งดูไร้สาระในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้คำพูดในลักษณะที่คืออันนี้เป็นข้อสังเกตของอาจารย์ท่านหนึ่งนะอาจารย์ไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ว่าคือคุยกันแล้วก็ท่านก็ตั้งข้อสังเกตซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าคำแก้ตัวของตุลาการในการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นลักษณะที่พยายามหาเหตุผลอ้อมค้อมอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่ค่อยจะใช้ค่อยคำที่รุนแรง อย่างที่เคยเป็นอะไรเงี้ยในแง่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองไร้สาระมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับทีนี้คำถามที่สองเนี่ยจริงๆผมไม่มีความรู้พอที่จะมีข้อเสนอแล้วก็ไม่เคยศึกษาเพียงพอที่จะมีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมนะฮะในเรื่องของการแก้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมคิดว่ารายละเอียดมันเยอะมากคือผมเองเนี่ยเคยโดนคดีทางการเมืองคดีหนึ่งนะครับก็คือคดีคนอยากเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มันเริ่มมาตั้งแต่การที่ผมถูกละเมิดตั้งแต่ว่าผมทุกวันนี้ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมศาลถึงยอมออกหมายจับให้ผมทั้งที่ผมชี้แจงชัดเจนแล้วว่าผมไม่สามารถไปรายงานตัวได้ในวันที่ตำรวจเรียกตัวนะครับแล้วผมก็จะไปรายงานตัวต่อไปหลังจากที่ในวันที่ผมกำหนดไปว่าจะไปรายงานตัวซึ่งก็ให้ทนายแจ้งไปปรากฏว่ามีการออกหมายจับแล้วก็บอกว่าจะหลบหนีทั้งที่ผมชี้แจงรายละเอียดชัดเจนว่าผมติดราชการต้องเดินทางไปต่างประเทศมีใบลามีอะไรต่อมีอะไรว่าจะกลับมาเมื่อไหร่มันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นนะครับหรือว่าตั้งแต่การที่พอผมไม่ไปรายงานตัวนะครับแล้วก็ถูกหมายจับเนี่ยครับหมายจับเนี่ยเอาไปติดอยู่หน้าบ้านที่คือเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับซึ่งผมไม่ได้อยู่แล้วเสร็จแล้วที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่ทำธุรกิจนะครับแล้วเจ้าของกิจการเนี่ยก็ตกใจนะว่าเจ้าของที่ตรงนี้เนี่ยทำไมถึงแบบมีหมายจับจะเป็นไรเปล่าจะกระทบเทือนกับธุรกิจเขาเปล่าแค่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมถูกละเมิดแล้วก็คือคุณเสียประจานผมอ่ะคุณทำให้ผมเสื่อมเสียแล้วไงแล้วในที่สุดแล้วผมพ้นคดีแล้วศาลหรือ
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเอ้ยเนี่ยมันมาขอโทษผมไหมนะครับมีใครมากู้กอบกู้ชื่อเสียงของผมไหมในการที่ผมเสื่อมเสียไปแล้วนะครับในการที่จะถูกประจานว่าผมถูกโดนดำเนินคดีทั้งที่แค่ถูกกล่าวหาอันนี้คือยังไม่ต้องพูดถึงคดีใหญ่โตยังไม่ต้องพูดถึงคดีการเมืองหรือคือผมคิดว่าประชาชนถูกละเมิดในระบบนี้มาทุกเมื่อเช้าวันเต็มไปหมดเลยครับถ้าจะให้ผมไปช่วยเนี่ยก็คือผมจะจิ้มตั้งแต่ขั้นแรกๆเลยนะฮะพอผมไปถึงตำรวจแล้วตำรวจทำอะไรผมคิดว่าใครที่เคยโดนคดีหรือใครที่อยู่ตรงนี้หรือทนายเองก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเต็มไปหมดนะครับคือตำรวจเนี่ยนะครับสะกดชื่อถนนเขียนเส้นทางที่กล่าวหาผมยังไม่ถูกเลยฮะผมบอกว่าเอาตามนี้จริงๆใช่ไหมนะตามสำนวนนี้ใช่ไหมแล้วมันจะแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะง่ายเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีไอ้พื้นที่เหล่านี้อยู่จริงในประเทศไทยนะฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยถูกละเมิดอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับตลอดกระบวนการตั้งแต่การกล่าวหาตั้งแต่การอะไรออกหมายเรียกการออกหมายจับนะครับผู้พิพากษาออกหมายจับยังไงนะครับพอไปถามในศาลว่าทำไมถึงไม่ให้ทำไมถึงออกหมายจับผู้พิพากษาก็มีท่าทีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถามในลักษณะที่เหมือนกับว่าที่จะเอาผิดผู้พิพากษาด้วยหรอผมคิดในใจว่าก็ใช่สินะฮะก็อย่างเงี้ยนะฮะเราไม่มีทางที่จะจัดการอะไรได้ที่ผมก็เลยคิดว่าถ้าจะเอากันจริงๆก็คือไล่ไปตั้งแต่ตลอดกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีคนที่มีความรู้ดีกว่าผมมากมายที่จะช่วยทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าเราจะเอากันจริงหรือยังนะครับแล้วผมก็ยังคิดว่าขอให้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสียงให้มากขึ้นในการที่ทำให้ทั้งสังคมตระหนักถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึงปัญหาของการที่เราจะต้องปฏิรูปตุลาการนะครับอย่างจริงจังมากขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ยุติมากเลยค่ะนี่ไม่ใช่เพียงแค่เสียงของอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะแต่เป็นเสียงของผู้เสียหายด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่แชร์และเปลี่ยนมุมมองกับเรานะคะหยุดได้สาระนะคะประชาชนดูออกแล้วนะคะขอร้องนะคะโอเคค่ะคิดว่าคุณกันคงจะได้มุมมองของอาจารย์ยุติไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูมุมมองของอาจารย์ทิตินันกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะเชิญเลยค่ะค่ะในเรื่องของปฏิรูปนะคะอย่างแรกก่อนตอนนี้ข้อดีคือเราได้เห็นปัญหาแล้วนะคะว่าระบบยุติธรรมเนี่ยมีปัญหานะคะทีนี้ถามว่าถ้าจะปฏิรูปยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ต้องศึกษาซึ่งถ้าอาจารย์คงเสนอคนเดียวคงไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ขอพูดในแง่โดยหลักทั่วไปก่อนนะคะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ว่าระบบที่ตอนนี้มันจะล้มเหลวนะคะที่มันจะล่มสลายที่มันมีปัญหาจนถึงตอนนี้เพราะประชาชนขาดความเชื่อมั่นนะคะประชาชนคิดว่ารับไม่ได้กับกระบวนการหรือคิดว่าศาลมีการแทรกแซงบ้างหรือเปล่าอันนี้คือความคิดของพวกเขานะคะต่อให้คุณจะบอกว่าไม่ใช่เราโปร่งใสเราไม่มีใครแทรกแซงแต่ว่าประชาชนจำนวนหนึ่งมีความคิดแบบนี้เพราะมันมีความคิดอย่างนี้หลายคนมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นอันตรายละที่ระบบเนี้ยจะเกิดกับความล้มเหลวในเรื่องระบบยุติธรรมประชาชนขาดความเชื่อมั่นเมื่อไหร่เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสิ่งที่จะต้องทำอย่างที่บอกว่าเราต้องสร้าง acceptance ความยอมรับการยอมรับจากสังคมก่อนซึ่งการยอมรับจะทำได้นะคะมันก็จะต้องทำอย่างเงี้ยนี่บอกจ่าเดี๋ยวเราต้องไปดีไซน์โมเดลอีกทีนะคะแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีเรื่อง transparency คือความโปร่งใสอันนี้จะเห็นที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอะไรคะเรื่องอย่างกรณีนี้ที่เป็นการสั่งว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยมันถูกจำกัดแค่5คนอย่างที่อาจารย์ย้ำไปแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ทำไมศาลที่ต่างจังหวัดอะผู้พิพากษา10 20ท่านสามารถอยู่ในเวรที่จะสั่งคำสั่งปล่อยตัวได้หมดนะคะแต่พอเป็นศาลอาญากับมีระเบียบหรือทางปฏิบัติอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นในแนวปฏิบัติของเขาก็คือให้คนสั่งเป็นแค่ห้าหกคนตรงนี้เป็นแค่ตำแหน่งรองอธิบดีนะคะหัวหน้าแผนกมีแค่นี้นะคะในคนที่สั่งมีห้าหกคนอย่างเงี้ยนะคะทำไมถึงไม่สามารถกระจายให้เท่าเทียมกันว่าผู้พิพากษาทุกคนมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้พิพากษาทุกท่านมีโอกาสสิ่งที่เกิดขึ้นคือ transparency ความโปร่งใสเราจะรู้สึกว่า
มันไม่เลือกคนนะคะมันสุ่มอีกอย่างที่ตามมานอกจากเรื่องว่าใครก็ได้แล้วนะคะในแง่ว่าต้องเปิดไม่ใช่แค่ 5-6 คนนะคะให้ทุกคนมีอำนาจสั่งเพราะว่าผู้พิพากษาทุกท่านที่อยู่ประจำศาลอาญาเนี่ยท่านผ่านการเป็นหัวหน้าศาลมาก่อนท่านมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เต็มที่ถ้าคุณถ้าเหตุผลไม่ท่านะคะเหตุผลที่ศาลบอกว่าแนวปฏิบัติของศาลอาญาคือต้องให้แค่รองอธิบดีแล้วก็หัวหน้าแผนกในการสั่งเท่านั้นเหตุผลแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการสั่งว่าจะปล่อยไม่ปล่อยถ้าคุณอยากให้เกิดมาตรฐานสิ่งที่ทำได้คุณต้องมีไกด์ไลน์นะคะมีไกด์ไลน์เหมือนเวลาเราจะบอกว่าเราจะสั่งให้ประกันเท่าไหร่ให้ประกันกี่บาทนะคะอะไรเงี้ยเราจะมีบัญชีของศาลจะเรียกว่าบัญชียี่ต๊อกนะคะจะเป็นไกด์ไลน์ที่ว่าถ้าคุณจะให้ประกันคดีที่มีอัตราโทษประมาณนี้จะต้องขอค่าประกันอยู่ในวงเงินประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เรายังมีไกด์ไลน์แบบนี้ได้ทำไมเราถึงไม่สามารถมีไกด์ไลน์แล้วก็ไว้ใจผู้พิพากษาทำไมเราไม่ไว้ใจผู้พิพากษาท่านอื่นๆที่ก็ผ่านการสอบผ่านการเลื่อนขั้นแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาเหมือนกันในการที่จะกระจายให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสได้สั่งคำสั่งเหมือนกันนะคะพอกระจายโอกาสคนหลากหลายมากขึ้นให้มันมากกว่าแค่ 5-6 คนที่มีอำนาจสั่งมันจะเริ่มเกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะคะคนจะรู้สึกเชื่อมั่นในระบบมากขึ้นละในจุดหนึ่งนะคะว่ามันไม่ใช่ผูกขาดคำสั่งที่ไม่กี่คนไม่ใช่ว่าผู้พิพากษาซื้อได้เพราะมันกระจายนะคะอันนี้คือจะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยได้อย่างที่สองอีกทางหนึ่งที่มีคนเสนอแนะมาเหมือนกันคือการเรื่องจ่ายสำนวนนะคะว่าปกติเนี่ยบางทีการพิพากษาคดีของศาลเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยหัวหน้าจะเป็นคนไม่ได้บางทีนะคะโดยใดทางปฏิบัติก็คือหัวหน้าจะเป็นคนจ่ายสำนวนไปให้ผู้พิพากษาแต่ละองค์คณะว่าเรื่องนี้ตามความเฉียบชันตรงนี้ความเฉียบชันบัลลังก์นี้นะคะทีนี้พอการที่ให้คนสามารถเลือกจ่ายสำนวนได้เนี่ยมันก็ทำให้คนเกิดความเอ๊ะขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเอ้ยสำนวนที่เราจ่ายไปที่เขาเลือกจ่ายไปผู้พิพากษาท่านนี้เพราะเขาคิดว่าคนนี้สั่งได้หรือเปล่าสำนวนที่จ่ายที่ผู้พิพากษาท่านนี้เขารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นแนวขวาจัดหรือเขาเป็นแนวซ้ายจัดนะคะมันทำให้คนเกิดว่าถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่ดีกว่าก็คือตัดดุลพินิจตรงนี้ออกไปว่าจะส่งไปที่ใครในเมื่อเราคัดกรองผู้พิพากษาโดยอาศัยความสามารถเข้ามาแล้วทำไมเราไม่ใช้เป็นระบบ AIนะคะระบบเทคโนโลยีที่สุ่มว่าถ้าผู้พิพากษาที่ควอลิฟายอายุงานเท่านี้ผ่านประสบการณ์มาเท่านี้แล้วเนี่ยมีอำนาจในการพิพากษาพิจารณาทุกสำนวนได้ทุกแบบเท่าๆกันจ่ายแบบสุ่มนะคะไปแบบนี้เลยจะดีกว่าไหมนะคะดีกว่าการที่จะให้พิจารณาเป็นเคส by เคสอะไรก็ตามที่มันตัดดุลพินิจออกไปได้บ้างอะนะคะแล้วก็กระจายให้มันไปที่มือคนได้หลากหลายเนี่ยมันจะทำให้คนเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีการซื้อนะมันชอบทำนะมันเป็นหลักเพราะถ้าเกิดอย่างนี้คุณบอกว่าให้คนสั่งได้แค่ไม่กี่คนจริงๆแปลว่าผู้พิพากษาที่เหลือทำไม่ได้หรอคะอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือในเบื้องต้นนะคะให้มันเกิดความโปร่งใสนะคะกระจายให้มันเกิดเป็นเรื่องสุ่มนะคะไม่ล็อกตัวคนว่าให้ใครตัดสินเรื่องไหนหรือไม่ได้จำกัดขอบเขตว่าตัดสินสั่งได้แค่ 5-6 คนนะคะมันจะสร้างความโปร่งใสได้มากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่จากนี้มันต้องมีการดีไซน์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องมีการศึกษาต่อว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิด accountability ของผู้พิพากษาจะเชื่อมโยงผู้พิพากษาระบบตุลาการกับประชาชนยังไงโดยที่ยังไม่ให้เสียความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นองค์กรของศาลอยู่อ่ะค่ะให้ศาลยังมีอำนาจของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ยังยึดโยงแล้วก็รีสปอนส์ต่อประชาชนภาคประชาสังคมด้วยอันนี้ต้องดีไซน์ต่อนะคะแต่เบื้องต้นอาจารย์เสนออย่างนี้นะคะเรื่อง transparency เรื่องกระจายผู้พิพากษาท่านอื่นด้วยมากกว่านี้นะคะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณคำถามดีๆจากคุณกันด้วยนะคะกระบวนการที่โปร่งใสยึดโยงกับประชาชนค่ะและถ้าจะเป็นจุดแรกที่เราสามารถใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยได้การที่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีในการสุ่มเพื่อที่จะลดกระบวนการของการคอร์รัปชันลดกระบวนการของการชี้ตัวแจกตั๋วคนทำได้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เริ่มมีการพูดถึงกระบวนการใช้ AI ในชั้นศาลในกระบวนการยุติธรรมน่าสนใจมากๆจริงๆขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะมาต่อกันที่คำถามของท่านต่อไปดีกว่านะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆที่แบบให้ยกมือนานมากจริงๆนะคะอีกครั้งนึงนะคะเอ๋ขอชวนคุยอย่างนี้ก่อนค่ะว่าขณะนี้นะคะในห้องคลับเฮาส์ของเราจะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะโดยได้รับอนุญาตจากสปีกเกอร์ทุกท่านแล้วนะคะไปยังห้อง Facebook Live ของทางเพจยุติธรรมและเพจของประชาไทยด้วยนะคะต้องขออนุญาตแจ้งให้กับผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนทุกท่านฟังด้วยนะคะท่านต่อไปขอไปต่อที่อาจารย์ชำนาญค่ะอาจารย์ชำนาญคะวันนี้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราคะเชิญเลยค่ะ สวัสดีคุณเอ๋ยไม่ได้เจอนานครับก็ปัญหาข้อกฎหมายก็ทั้ง
ิทยากรทุกท่านก็พูดได้ครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทิเดนดันคุณรอนแล้วก็ประเด็นทางความเห็นของอาจารย์ยุตินะครับก็คงจะถามสั้นๆ2ประเด็นนะฮะแต่ว่าก่อนถามก็เล่าให้ฟังบรรยากาศนิดนึงแล้วกันตั้งแต่เย็นเป็นต้นมาเนี่ยผมไล่ดูฟีดไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเป็น Twitter ผมว่าทัศนคติของเราของคนทั่วไปต่อศาลหรือผู้พิพากษาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเนาะมีหมดเลยทุกอย่างมีทั้งไอทั้งอีทั้งอะไรเช่นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมรู้ว่ามีการถ่ายทอดลงเข้าใจว่ามีทางผู้พิพากษาตุลาการก็ฟังอยู่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าทำไม มันถึงเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ทีนี้ผมคำถามข้อที่1ถามที่จริงอาจารย์ทิตินันท์อธิบายเมื่อกี้ก่อนที่เข้ารายการนิดนึงละเรื่องการ สั่งให้ประกันปล่อยชั่วคราวภาษากฎหมายใช้ว่าปล่อยชั่วคราวใช่ไหมทำไมต้องจำกัดแค่รองอธิบดีเท่านั้นเนี่ยที่จริงผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาทางข้อกฎหมายอยู่พอสมควรนะเพราะหนึ่งรองอธิบดีเนี่ยถ้าอยู่ในองค์คณะแล้วไปมีอยู่คนหนึ่งนะครับผมเรียกคนนะผมไม่เรียกท่านผมจะเรียกท่านต่อเมื่อผมเรียกพระองค์เจ้าหรือว่าพระเท่านั้นนะครับมีผู้ขาคนหนึ่งอยู่ในองค์คณะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในองค์คณะเนี่ยสั่งทั้งที่องค์คณะก็มาทำงานนะครับมาทำงานอยู่เป็นวีคเดย์อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสำนวนแต่ถ้ามันเป็นวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการเป็นได้เพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกมีการโอกาสมาเรียกพิจารณาไต่สวนอะไรกันได้ถือว่ามีส่วนร่วมในการพิจารณานี่เป็นข้อคิดเห็นนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะมีปัญหาจะอ้างว่าอยู่ในมาตรฐานเดียวกันอะไรนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกฎหมายก็คือมาตรฐานนั่นแหละมันต้องมีแนวนะครับมันก็ต้องมีแนวอยู่แล้วสูงสุดก็คือตั้งแต่คำพิพากษาที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาออกมาอันที่สองผมฝากไว้ในคลิปนะตอบเชิงวิชาการก็ได้ถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรคือพิพากษาตุลาการทั้งหลายมักจะอ้างว่าแล้วไม่มักจะอ้างหรอกแล้วก็ในแบบฟอร์มศาลใบอะไรต่างๆในคำพิพากษาคำสั่งจะใช้เสมอว่าในพระประมาภิไธยของพระมหากษัตริย์และทีนี้การพิจารณาคดี112เนี่ยจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไหมจะเข้าข่ายการคัดค้านตุลาการไหมผมถามกันเนี่ยข้อนี้ข้อเดียวเราจะได้ถกเถียงกันขอบคุณครับเป็นคำถามข้อเดียวที่เชื่อว่าครอบคลุมไปถึงปัญหาอะไรข้อเลยค่ะอาจารย์ชำนาญคะคำถามข้อเดียวตรงนี้นะคะจะขออนุญาตโยนไปทางนะคะทั้งในส่วนของอาจารย์ทิตินันท์อาจารย์ยุติและแน่นอนว่ารวมถึงทนายรอนและคุณเอกชัยด้วยสามารถขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะแต่รอนเคยคุยแล้วแต่ของคุณเอกชัยคำถามนะคะน่าสนใจค่ะน่าสนใจการตัดสินคดี112แต่ตัดสินคดีภายใต้พระประมาภิไธยแบบนี้ค่ะมันถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าคะทุกท่านคะเชิญเลยค่ะ เป็นคำถามที่เก๋มากนะอาจารย์นั่งคุยกันในห้องพิจารณาผมก็ไปสังเกตคดีหลายครั้งแล้วอันนี้ต้องขอเรียนนิดนึงว่าโดยมันก็จะมีจุดให้รู้สึกกันได้บ้างนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะถึงเป็นแง่ในฟอร์มนะคะเป็นแง่ในแง่ฟอร์แมตของเขานะคะว่าต้องเขียนเป็นแบบนี้เป็นหลักนะคะปกติที่จะถือว่ามีคันเรียกอะไรจะถือว่ามีสามารถแบบว่าตั้งข้อรังเกียจเขาใช้คำนี้จริงๆนะตั้งข้อรังเกียจผู้พิพากษาคือแบบไม่ให้คนนี้พิจารณาแล้วเพราะมี conflict of interest ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นลักษณะมีความใกล้ชิดกันอีกแบบนึงนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นอะไรกับผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนะคะตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ถ้าบอกว่าทำงานแล้วได้รับการแต่งตั้งในประมาภิไธยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นที่จะมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียคาบเกี่ยวนะคะมันเป็นเรื่อง format นิดนะคะแต่ก็เข้าใจค่ะว่ามันอ่านแล้วอาจจะนิดนึงนะคะคือคำถามผมหมายว่าเขามักจะอ้างไงเขามักจะอ้างตลอดค่ะเขามักจะอ้างว่ากระทำในนามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะเป็นแนวฟอร์แมตของเขาซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ผมเห็นเพิ่มไปนิดนึงว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสตรงที่ว่าอันนี้เป็นการขัดกันของการใช้
ขัดกันของการใช้จารีตประเพณีกับหลักกฎหมายเพราะว่าหลักกฎหมายก็คือว่ามันไม่ควรที่จะมี conflict of interest ใช่ป่ะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่แค่หลักกฎหมายแต่ว่ามันเป็นหลักของโลกที่เราอยู่กันในแบบที่ว่าเราจะต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ใช้การใช้accountability นะใช้การถ่วงดุลการใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจคือมันเป็นหลักของ rationality ในขณะที่หลักคิดในเรื่องของในพระปริมาณใจอะไรต่ออะไรเนี้ยมันเป็นจารีตที่เราเชื่อกันมาซึ่งหมายความว่าเราเชื่อกันว่าเออมันมีอำนาจสูงสุดที่ไปฝากไว้ที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่าไปก็คืออยู่ที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้คิดถึงว่าตรงเนี้ยประเด็นใหญ่ก็คือว่าภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของกฎหมายไทยเนี่ยมันยังอยู่ในภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแบบจารีตประเพณีมากเกินไปหรือเปล่าจึงทำให้ถอดไม่หลุดออกไปจากการที่ผู้พิพากษานะฮะหรือว่าสถาบันตุลาการเนี่ยกลายเป็นว่าคิดว่าพวกเขาเนี่ยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์มากกว่าที่จะทำงานให้กับประชาชนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของประเพณีที่สำคัญเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ถ้าไม่ปรับปรุงเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับและอันนี้อาจจะเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดด้วยซ้ำครับขอบคุณครับทนายรอนเนี่ยอยากจะแลกเปลี่ยนไหมคะประเด็นนี้ผมคงไม่ได้มีความเห็นใดๆนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังเป็นทนายความในคดีนี้อยู่นะครับครับคุณเอกชัยนะคะในมุมมองของคนที่น่าจะถูกตัดสินในปลายใต้พระราพิไทยหลายคดีแล้วด้วยกันฮัลโหลก็มันเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จนะมองว่ามันก็แค่สูตรสำเร็จอะว่าเป็นข้ออ้างอะเหมือนกับข้าราชการทั้งหลายอะเขาก็อ้างว่าทำตามระเบียบอะไรอย่างนั้นอะมันก็แค่นั้นอะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นขอบคุณมากเลยค่ะประเด็นคำถามอะไรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้ที่ผมยกขึ้นมานี่เพราะว่าคือเขามักจะอ้างเสมอไงว่าทำในนามของพระประมาภิไธยทำในพระประมาภิไธยสมัยก่อนถ้าใครจำได้นะอาจารย์ยุติคงจำได้แน่ละอาจารย์นิธิเคยเขียนบทความเรื่องในพระประมาภิไธยใช่ไหมอาจารย์นิธิก็เคยเล่าให้ผมฟังบอกวิพากษ์ปรึกษามีแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเยอะๆเลยอะไรเงี้ยอะไรต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมยกขึ้นมาเป็นประเด็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับการใช้กันพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเขียนชัดพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจทางอธิปไตยผ่านทางอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอำนาจบริหารก็ในการแต่งอบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะออกพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาอะไรต่างๆก็ในพระบรมพิธีทั้งนั้นนะฮะในยิ่งนิติบัญญัติก็ยิ่งเห็นชัดกฎหมายทั้งปวงก็ใช้ประมาณพิไทยหมดแต่ทีนี้ในอำนาจตุลาการเนี่ยความพิพากษาปีเนี่ยมันเป็นหมื่นๆแสนๆคดีจะเป็นประมาณพิไทยหมดคงเป็นไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบฟอร์มเท่านั้นเองฉะนั้นก็เป็นแบบฟอร์มศาลก็เหมือนหนังสือราชการทั่วไปที่มีครุฑมีอะไรทั้งนั้นอ่ะแล้วทีนี้คนมักจะไปอ้างว่าสำคัญตัวเองว่าตัวเองว่าทำในนามประมาณพิไทยก็ต้องเหนือจริงๆสถานะทั้ง3สถาบันเนี่ยมันเท่ากันนะที่ผมพูดไม่ใช่ว่าอดีตผมเคยอยู่นิติบัญญัติมาก่อนนะเพียงแค่ว่าเราจะไปเข้าใจว่าอันไหนเหนือกว่าอันไหนเนี่ยกี้ผมจำไม่ได้ใครเป็นคนพูดที่บอกอะไรเมื่อก่อนมีเผด็จการรัฐสภาอาจารย์ยุติแม้เดี๋ยวนี้เรามีเผด็จการตุลาการหรือยังไงเท่านั้นเองนะผมฝากข้อคิดเห็นเท่านั้นเองฮะก็ไม่ได้เป็นจุดชนวนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีใครเหนือกว่าใครอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารเป็นอำนาจที่เป็นไตที่จะต้องยึดโยงกับประชาชนนะและเรื่องต่างๆนานาเนี่ยเราก็ไปให้ความสำคัญเยอะเกินนะครับเท่านั้นเองครับต้องเท่ากันไม่มีใครเหนือกว่าใครครับขอบคุณครับเ
ยคิดว่ามีจุดหนึ่งนะคะที่อาจารย์ชำนาญได้เรสประเด็นนี้ขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจก็คือจริงๆแล้วค่ะแม้แต่การทำงานของผู้พิพากษาก็ดีหรืออำนาจส่วนอื่นๆมาแล้วก็ดีนิติบัญญัติบริหารตุลาการคือการทำงานภายใต้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่ประชาชนและมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์ยกติเรสขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วเซนส์แบบนี้เนี่ยมันคือวัฒนธรรมการที่มันยังตกค้างอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นรากของปัญหาหลายอย่างนี่คือปัญหาทางด้านวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกมานานแล้วในสังคมไทยซึ่งน่าสนใจมากๆที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปฏิรูปตุลาการจริงๆนี่อาจจะเป็นสิ่งแรกๆด้วยซ้ำค่ะที่เราต้องทำนั่นก็คือการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในระบบตุลาการด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณวิทยากรทุกท่านขอบคุณทุกคำถามที่เข้ามาทั้งทางของคลับเฮาส์ที่ยกมือพูดคุยกันวันนี้และขอบคุณมากๆในช่องทางของเพจประชาไทยค่ะและทางเพจของนิติฮับด้วยนะคะที่แลกเปลี่ยนกันเข้ามาค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะและอย่าลืมว่าในวันนี้เหตุผลหลักๆที่ทำให้เรามาตั้งข้อสังเกตพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของเพื่อนของเราคือเรื่องของเราทุกคนที่อาจจะมีโอกาสกลายเป็นนักโทษทางการเมืองที่ไม่ได้รับการประกันตัวออกมาค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้ยังมีนักโทษทางการเมืองนะคะที่ยังไม่ถูกแม้แต่เข้ากระบวนการยุติธรรม7รายด้วยกันที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์นะคะโดยไม่ได้รับการประกันตัวค่ะพานุพงษ์จัดนอกหรือไหมพริตหรือแพนกวินทนายอานนท์นำพารุ้งปนัสยาสิริจิรวัฒนกุลชัยอมรแก้ววิบูลพานหรือแอมมี่ชูเกียรติแสงวงหรือจัสตินและปริญญาชีวินกุลปฐมหรือฟอร์ดหรือพอร์ตไฟเย็นนี่คือเพื่อนๆของเรานี่คือตัวแทนเสียงของประชาชนที่ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกวันนี้ยังไม่ได้รับสิทธิประกันตัวในคดีอาญาทางการเมืองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันค่ะนอกเหนือจากหัวข้อแบบนี้แล้วนะคะในวันนี้ค่ะความยุติธรรมกฎหมายปิดปากและการให้สิทธิประกันตัวทางคดีกฎหมายทางอาญาทางการเมืองนะคะในครั้งหน้าค่ะในครั้งหน้าค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อนะคะของทางเพจนิติฮับนะคะรับรองเลยว่าน่าสนใจและเข้มข้นแบบนี้ไม่แพ้กันนะคะคือหัวข้อนี้เลยค่ะความผิดฐานกบฏของคณะรัฐประหารนะคะเราได้สปีกเกอร์ร่วมเสวนาของเราที่หลากหลายจริงๆและอยากจะให้ติดตามต่อจริงๆทางเพจของนิติฮับค่ะและหัวข้ออื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเราสัญญาว่าทำให้กฎหมายใกล้ตัวก้าวไปถึงแล้วก็รู้สึกเป็นมิตรกับทุกคนมากขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่กับพวกเรามาขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งทางห้องคลับเฮาส์เพจประชาไทยและเพจซิตี้ฮับด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ